ขณะนี้เวลา 18:30 น.เป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้เริ่มการไหว้พระธรรมสวดมนต์ร่วมกันในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้น้อมระคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการิหิยทารหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนภันเตภควาสุจิราปารินิพุตโตปิปาชิมาชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการะทุกขตปันนาการะพุเตปาติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทัตถานิมะยังตังภะคะวันตังวะจายะภิกขายิตุงปุพพภาคณมการันเจวาพุทธานุสตินยัญจะกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลลยาโนกิติสัทโธอะภุคะโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมมสารทิสัตถทิวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติหันธมัยหังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวาระหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธภิยานาการุณาหิสมหาคตตโตโพธิสิโยสุชนะตังวสุโร
วันธามหังตามารนังสิรสาชิเนธังพุทธโยสัพปานินังสารนังเขมามุตตมังปาทะมานุสติธานังบันธามิตังสิเรนะหังพุทธสหัสสามิทาโซวาพุทธโมสามิกิสโรพุทโธโทคัสสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสะมิพุทธัสสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทธโทเมสารนังวรังเอเทนะสัจวัตชินวัตทายังสาธุสาสะเนพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายวะเจตสะวาพุทธเถกุกรรมังปะกะตังหะยะยังพุทธโธปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทธเถหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเซสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติหันธมยังธรรมะภิกขิติงกะโรมะเสสวะคาตะตาทิโคนโยขาวะเสนะไซโยโยมหาคาปากาปาริยาติวิโมคคภิกขุกัปตนาตถาทาริทาริวันธามหังตามหารังวรธรรมเมตังธัมโมนินังสารนังเขมามุตตมังโทติยานุสติธานังบันธามิตังสิเรนะหังธัมมาสหัสสามิทาโซวะธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมโทคัสสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสะมิธัมมาสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตชินวัตทายังสัตทุสาสะเนธัมมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปาสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายะวะเจตสวะธัมมิกุกรรมังปะกะตังไมหายังธัมโมปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมมิ
หันหมายังสังขารหุสตินะยังกะรูมะเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสิหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะรูมะเสสาธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตพิโทอริยปุคารสังฆาเสโทศีลาธิธรรมปาวราสยกายจิตโตวันธามหังตามริยานาคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพานินังสารนังเขมามุตตมังตาติยานุสติธานังบันธามิตังสิเรนะหังสังฆาสหัสสามิทาโซวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆโทคาสะคาตาจวิทาตาจหิตาสะเมสังฆสังนิยาเทมีสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามีสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัฏฐายังสาธุสาสะเนสังฆังเมวันทะมหานีนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมะเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายะวะเจตสะวะสังเขกุกรรมังปะกะตังมะยะยังปฏิคันหตวัจจหันตังกาลันตารีสังวริตุงวะสังเขหันธมัยังอาทิตาปัจเวคณปาทังพระนามเสอาชามายาปัจเวคิตตวายังจีวรังปาริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสปฏิคาตายาอุณหาสปฏิคาตายาดังสมากาสวะตาตาปัสยริงสัพพสัมผัสนังปฏิคาตายาญาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาทานัตถังอาชามายาปัจเวคิตตวายุปินดาปะโตปาริพุตโตโสเนวะทวายนามัทายนามันดานายนาวิภูสนายาญาวะเทวะอิมาสกายสถิติยาปัญหายาวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคาหายาเอเตปุรานันจะเวทนังปฏิหังมินวันจะเวทนังนอุปเทสามี
ยะตาราจะมีภวิตสติอนวัจตาจะพาสุวิหารโรจหาติอาชามายาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังทังยาวะเทวาสิตาสปฏิคาตายาโอนหาสปฏิคาตายาดังสมากาสวาตาตาปัสิริงสภาสัมผัสตายายะวะเทวะอุตุปาริสัยวิโนทนังปติลานารามัทังอาชมายาปัจเวคิตวาโยคิลานปัจจยาสัจจปาริคารุปาริพุตโตโสยะวะเทวะอุปนานังไวยาภาธินางเวทนานางปฏิฆาตายาอาภยาปัจจปารมาตายาติหันธมยังอุทิสนาทิธานคาทโยพนามะเสอิเมนาปุญญากรรมเมนาอุปัชยาคุณุตตราอาจาริยุปการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณหวันตานราปิจาพระมหามาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตายะโมมิตามานุสาจามัชตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปะเปทะโวมตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนจาขิปังสุระเพเจวะตันโหปทานเชตนังหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันโตสัพพทายวะยัทธาชาโตภเวภเวโอชุดจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาลาระพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาธิปวารุณาโทธัมโมนาโทอรุตตโมนาโทปัจเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตารโรมะมังเตโสตมหานุภาเวนะมหาโรกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนาพุทธมังคารคาทโยพนามะเสสัมพุทธโธทิปะทังเสโธนิเสโนเจวะมะชิเมก่อนดันโยปุปะภาเคจาอาคะนายเยจักาสะโปสาริปุตโตจะทาคิเนหารติเยโอปาลิจาปาชิเมปิจาอานันโทพยาเพจะขวามปติโมคลานโนจะโอตาเรอิสาเนปิจาราหุโลอิเมโคมังขะลาพุทธะ
สัพเพอิทาปะติทิตาวันทิตาเตจามเหหิสักการะหิจะโปชิตาสังอานุภาเวนะสัพพสอดทิภวันตุโนอิเจวะมะจันตานามาสนายังนามาสมานโหรัตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรหังตัสสานุภาเวนหตันตรายโยหันธมัยหังทัสสะธัมมะสุตตังพะนามะสีวิเวหันนิยามหิอัจโชปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปารปฏิพัทธามิชีวิกาของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายอัญโยมิอากัปโปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจีโนโคเมอัตตาสีละโตอุปวัฏติตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจีนุโคมังอานุวิจาวินยุสัพรัมมจาริสีละโตนะอุปวัฏฐันติผู้รู้ใครควรแล้วติเตียเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเฮหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจักเป็นต่างต่างคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามาสะโกมหิกามาทายาโทกามาโยนิกามาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปกังวาทายาทุภวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกะธรรมภูตัสสะมิรตินทิวาวิติปัตตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กะเจโนโคหังสุญญาคาเรอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาทีนุโคเมโอตาริมานุสธรรมาอารามาริยญาณทัตสนาวิเศษโสอาทิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมกาเลสัพพรหมจารีหิปุถโธนะมังกุภวิสสามิ
ทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธัมมาธรรมสิบประการนี้แหละปาปาชิเตนะอันบันพาชีอาพินาหังปัจเจเวคิตาภาควรพิจารณาเนืองเนืองเทินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธมัยหังทักขินาโมลิธาตุนมาการปาทันเจวาวัชิรพุทธรูปปาทันจะพนามเสนาโมพุทธายนามามิโลกาโมลิงโลหากุเตปาติทิตังชิตังสัพพะโลกเกหิกิติมันตังมโนหะรังอะหังวันทามิสัพพทังคาวาหายปุริรัมมิวิลาลาคาปาปาเตสะหิเหมาคูหาคาเพทักขีนาโมลิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพทากายนาวาจายะวาชิรังนามาปาติมังอิทิปาติหาริยาการังพุทธรูปังอะหังวันทามิสัพพโสสัทธาโสทิภวันตุเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมัยหังสิริมังคารมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามะเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมทาวีมังคะโลปายะเทสะโกครุฑานียะปะโมโคสิสานุสิตสนายะโกกัมปิเมตตายะสติปัฏฐานะทาระโกสติมาปะมาโตจาตังนามัสสามิสัพพทาติวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิรู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเทระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลเดี๋ยวจะขัดสักเคให้ปริตวานนเมตังสเมตตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพันนันตุสักเคกาเมจรูเปคริสิกรัตเตจันตลิเควิมาเน
ทิเปรเทจคเมตโรวานาคาเนอารามวัตุเมเกเตภูมิจยันตุเทวาชลาทลาวิสเมยคาคันธาพันนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมสวนาคาโลอะยัมภัทธันตาธัมมสวนาคาโลอะยัมภัทธันตาธัมมสวนาคาโลอะยัมภัทธันตาหน้า42บทธรรมจากกัปปวัตตนสูตรนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังมิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิวัมเมสุตังคังสมยังภะคะวาภารานาสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคาทะเยตราราโคภะคะวาปัญจวัคิเยภิกขุอะมันเตสิตเมภิกขะเวอันตาปาปะชิเตนะนะเสวิตาปายโยจะยังกามิสุกามสุขาลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปโทชะนิโกอนริโยอนัตถาสันหิโตโยจายังอาตะกิลมะทานุโยโคโทโคอนาริโยอนัตถาสันหิโตเอเตเตภิกขะเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมจาโคกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติกัตตมัจจะสภิกขะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมทาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอายะเมวะอริโยทังคิโกมาโคสายยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสภิกขเวมัชฌิมา
ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณีญาณกรณีอุปสมายาภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวรตติทังโคปนาภิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขชราปิทุกขมรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายัสปิทุกขหิสัมปายุโคทุกขปิเยหิวิปายุโคทุกขยัมปิชังนรภติตังปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขะอิทังโคปนาภิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยังตันหาปุโนภาวิกานันทิราคาสหคตาตัดรัตตราพินะทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธยังโยตัสสเยวตัณหายะเสสวิราคนิโรธโทจาโคปาตินิสาโคโมติอนาระโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธคาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิขเวปุเพอนะโนสุเตสุธัมเมสุจักอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทาทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิขเวสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังโทคะสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจาคงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังโทคสมุทโยจังปหาตาพันติเมภิขเวปุเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจัก
โอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโคปนิทาโทคสัมมุทโยอริยสัจจังปาหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาโคงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิอิทังโทขานิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวภูเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาโคงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิโคปนิทังโทคานิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาโคงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโคปนิทังโทขานิโรโทอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาโคงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิอิทังโทขานิโรธคามินิปาติปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาโคงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโคปนิทาโทคานิโรธคามินิปาติปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาโคงทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโคปนิทังโทคานิโรธคามินิปาติปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจาโคงโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิยาวะกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจาเจโสเอวันติปาริวัตังทวาทสากะรังยัตถาภูตังยะนาทัสสนังนาโสหิสุตทังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัมมาระเกสะพระมะเกสะสะมณพระมณียาปัจจายาสะเทวมโนสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจโสเอติปาริวัตังทวาทสาการะยะถาภูตังยานาทาสนังสุหิสุทังอาโหสิอาทังภิกขเวสะเทวะเกโรเกสัมมาระเกสะพระมะเกสะสัมมาณพระมณียาปัจจายะสะเทวะมโนสายะตารัง
มหาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทปาทิอากบปะเมวิโมติอัยมันติมหาชาตินาทิทานิปุณหภวติธรรมวจะภควาอาตมะขิยาภิกขุภควโตภสิตาอภินันทงอิมาสะมิหินจะปันวายยาการณาสะมิหิงพันยามาเนอายาสะมะตัวโกนดันยาสะวิรชังวิตามรังธรรมจะคงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวาติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมนุสสเวสงเอตามภควตาภารณสยังอิสิปตะเนมิคทายะธรรมจักขังปวัติตังอปฏิวัติยังสมณีนวะพรหมณีนวะเทวีนวะมะเรนวะพรหมุนาวะเกณติวะโลกัสมิเณติภูมิมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสเวสงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตวติงสาเทวาสัทธมนุสสาเวสงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุสยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานรติเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงนิมมานรตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานะสัตทังสุตตวาพรหมปริสัตชาเทวาสัตธรรมนุสเวสงพรหมปริสัตชานังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัตธรรมนุสพรหมปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุตตวามหาพรหมเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงมหาพรหมานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาภาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงปริตตาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอาปมานาภาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงอาปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอาภาสราเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงอาภาสรานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตสุภาเทวาธรรมนุสสาเวสงปริตตสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวานสุภาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสงอาปมานสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุภาเกณหากาเทวาสัต
เวสงโสภะกินหากานังเทวานังสัตถังสุตตวะเวหักพันละเทวาสัตธรรมนุตสาเวสงเวหาพันละนังเทวานังสัตถังสุตตวะเวหาเทวาสัตธรรมนุตสาเวสงเวหานังเทวานังสัตถังสุตตวะอัตตาปะเทวาสัตธรรมนุตสาเวสงอัตตาปะนังเทวานังสัตถังสุตตวะสุทัสสะเทวาสาเวสงสุทัสสะนังเทวานังสัตทังสุตตวะสุทัสสีเทวาสัตธรรมนุตสาเวสงสุทัสสีนังเทวานังสัตทังสุตตวะอากนิทกเทวาสัตธรรมนุตสาเวสงเอตัมภควตาภาระนาสิยังอิสิปตะเนมิขทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัติตังอปฏิวัติยังสมณีนวาพรหมณีนวาเทเวนวามะเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวะโลกสมิณติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหะเตนะยาวะพระมะโลกสัทโทอัพโภคะทิอายันจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกรรมปิสัมปกรรมปิสัมปเวทิอัปปมโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอาติกัมเมวะเทวานังอาทาโคภะคะวาโอทานังโอทานิสิอัญญาสิวัตาโพโกนดันโยอัญญาสิวัตาโพโกนดันโยติหิติทังอายาสัมโตโกนดันยาสัญญาโกนดันโยตาเววนามังอโหสิติทุกขปตตาจะนิทุกขพยาปตตาจะนิพยาโสกปตตาจะนิโสกหนตุสัพนิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปะตาปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัพทายะสีรังราคันตุสัพพะทาภาวะฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังภรังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพะโสภวตุสัพพมังตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตภวตุสัพมังคลังรักตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสดทิพวันตุเตภวตุสัพขลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนสัทธาโสทีภวันตุเตกราบกราบกราบน้อมกราบรูปเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับกราบกราบ
กราบในลำดับต่อไปคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ขอสมาทานอัตศีลและเบญจศีลจะมาแล้วครับจากหลวงท่านเจ้าคุณอมรเอเวทีนะครับขออนุญาตเดี๋ยวก่อนเนื่องจากวันนี้พระเลิศวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่เดี๋ยวรอรับศีลจากหลวงพ่อก็แล้วกันอันนี้อาจารย์มหาธนวัฒน์มาแล้วนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ได้จัดแจงอะไรต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปตั้งผ้าป่าวันนี้มีแน่นอนลูกเนรถือผ้าไตรมาแล้วทอดผ้าป่าวันนี้บำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตั้งสแตนเจ้าหน้าที่ลูกเนรให้ตั้งสแตนด้วยให้ตั้งสแตนด้วยหน่อยตั้งสแตนหน่อยตรงกลางไว้ก่อนเดี๋ยวญาติโยมวันนี้รอรับศีลจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเจ้าอาวาสเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอาไมค์ตั้งให้เรียบร้อยเนี่ยเบญจมาศเดี๋ยวดอกไม้ใช่ไหมเอามานี่อันก็ได้เบญจมาศมาไม่เป็นไรของใครก็จะรับหมดแหละไม่เป็นไรหรอกโอ้ยบุญทั้งนั้นแหละอย่าไปเลือกอันนี้แหละถวายพระถึงไหนก็ถึงนั้นไม่ต้องเลือกเก่าเลือกใหม่เพราะว่าเป็นดอกไม้บูชาทั้งนั้นแหละเหมือนกันอยู่บนวิมานนี่จะมีดอกไม้ทองคำบนวิมานของทุกท่านอยู่แล้วนะ เท่ากันนั่นแหละแจกไปโยมเบญจมาศนะอุบาสิกาผู้ขนขวายเป็นวิยาวัจจไมบุญสำเร็จจากการช่วยเหลือกันเอาละญาติโยมเดี๋ยวค่อยไปรับสมาทานศีลจากหลวงพ่อเพื่อไม่ให้เสียเวลานะจะได้ขออาราธนาท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารรูปหนึ่งและเป็นอาจารย์ใหญ่ดูแลด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้เหมาะสมโดยประการทั้งปวงภาษาพระท่านบอกว่าปฏิรูปังแปลว่าเหมาะสมที่จะให้ธรรมะเป็นทานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ขออาราธนาท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนให้ธรรมะเป็นทานแก่ญาติโยมเจ้าหน้าที่ตั้งไมค์เน้นพงเอาไม้ไปตั้งตรงโน้นเลยลูกนะท่านคิงตั้งเลยนะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า
จงมีแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลอัคคมหากัมมฐานาจริยะศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมฐานาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อดันเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระราชสีจอมทองวรวิหารพระเดชพระคุณพระมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงตลอดจนถึงขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระขอกล่าวคำสวัสดีและขอความผาสุกจงบังเกิดมีแด่แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทุกท่านเรียนเชิญได้นำมือลงนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพในธรรมวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาจะอ่านว่าอาสาฬหบูชาก็ได้จะอ่านว่าอาสาฬหบูชาก็ได้นะถูกทั้งคู่วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยส่วนใหญ่จะเข้าวัดประทักษิณเวียนเทียนทำบุญใส่บาตรตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคค่ำส่วนใหญ่ก็จะมีวันหลักๆไม่กี่วันที่จะเป็นวันที่ผู้คนมาวัดเยอะหน่อยเป็นกรณีพิเศษหนึ่งในนั้นก็คือวันอาสาฬหบูชาที่เรากำลังมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเหตุการณ์นั้นก็คือการแสดงธรรมครั้งแรกโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5และมีผู้ที่ได้บรรลุโสดาบันเป็นคนแรกก็คือท่านโกณฑัญญะหลังจากนั้นท่านได้ขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเกิดมีเป็นพระสงฆ์ขออภัยที่เป็นพระภิกษุพระภิกษุที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปแรกของโลกในขณะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสังฆรัตนะสังฆรัตนะในที่นี้หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเลยเรียกว่าสังฆรัตนะเกิดขึ้นคำว่าอย่างที่เราสวดนะที่ญาติโยมสวดทุกครั้งสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆไม่ใช่หมายถึงพระสงฆ์อย่างเดียวนะโยมสุปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติดีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆเนี่ยหมู่แห่งสาวกสาวกไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงพระภิกษุอย่างเดียวสาวกหมายถึงผู้ที่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเกิดจิตศรัทธาเกิดใจน้อมไปสู่การปฏิบัติแต่หนังสือแปลฉบับภาษาไทยเนี่ยเราจะนิยมแปลกันว่าหมู่แห่งภิกษุหมู่แห่งหมู่ไม่ใช่หมู่แห่งภิกษุถ้าอาตมาจำไม่ผิดนะหมู่แห่งสงฆ์หรือหมู่แห่งสาวกเนี่ยจะหมายถึงภิกษุซะส่วนใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่หมายถึงภิกษุอย่างเดียวแต่หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบแล้วก็ปฏิบัติสมควรอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีในวันนี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้มาระลึกนึกถึงในวันนี้ก็คือการมีผู้ที่เจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ฟังธรรมคือฟังธรรมพร้อมกัน5คนแต่ว่าเป็นคนแรกที่เข้าใจท่านอัญญาโกณฑัญญะเข้าใจอะไรยากไม่โยมจริงๆก็เข้าใจอะไรไม่ยากนะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยถ้าจะย่อลงมานะถ้าจะย่อลงมา
ท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วเกิดความเข้าใจความเข้าใจนั้นไม่ยาวโยมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยท่านเข้าใจประโยคนี้ประโยคเดียวเลยนะท่านเข้าใจประโยคนี้ประโยคเดียวเลยแล้วท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยสิ่งนี้ทำไมเกิดขึ้นกับพระโกณฑัญญะง่ายแต่เราฟังเป็นสิบรอบร้อยรอบทำไมไม่เกิดถ้าเราฟังเฉยๆไม่มีทางเกิดโยมฟังเฉยๆไม่มีทางเกิดเราต้องมาพิจารณาถ้าฟังเฉยๆแล้วเกิดหมดเลยเนี่ยหลวงปู่ท่านคงไม่ต้องสละตนมาสอนนะโยมถ้าฟังเฉยๆแล้วมันบรรลุกันได้หมดเลยเนี่ยอาตมาจะอัดเสียงและแจกไปเลยจะลงประชาสัมพันธ์เลยแหละจะประกาศตามโทรโข่งหมู่บ้านเลยแหละแต่เพราะมันไม่สามารถฟังครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อร่วมทำบุญพระป่าการศึกษาอันนี้เดี๋ยวพูดทีหลังนะโยมคือฟังเฉยๆไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้จนกว่าเราจะพิจารณาใคร่ครวญกระทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเราพิจารณาจากอะไรได้บ้างจริงๆเราสามารถพิจารณาได้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ตั้งแต่ตัวเราตั้งแต่ข้างในตัวเราไปจนถึงสิ่งข้างนอกสรรพสิ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็หมดไปแม้แต่คำพูดที่อาตมากำลังพูดแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาทุกอย่างทุกวินาทีก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเห็นว่าศาลาหลังนี้ตั้งอยู่มาหลายสิบปีโยมคิดว่าศาลาหลังนี้จะอยู่ตลอดไปหรือไม่ก็ไม่ใช่แต่เพราะเราเห็นว่ามันยังคงตั้งอยู่นั้นมันอยู่ในช่วงกำลังตั้งอยู่มันเกิดขึ้นแล้วมันกำลังตั้งอยู่แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะถึงการดับไปเปลี่ยนแปลงไปบางสิ่งบางอย่างตั้งอยู่นานหน่อยบางสิ่งบางอย่างตั้งอยู่เพียงแค่ชั่วขณะดังนั้นแต่ละอย่างก็จะมีอายุมีการตั้งอยู่ที่สั้นยาวไม่เท่ากันท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านก็เข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าพยายามแสดงธรรมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือสัมมาทิฏฐินะโยมสัมมาทิฏฐินี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมันจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตสัมมาทิฏฐิอาตมาอยากจะพูดให้ญาติโยมได้เข้าใจในมุมมองที่อาตมาอยากจะสื่อให้กับญาติโยมนะจริงๆแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่มีตั้งแต่พื้นฐานแล้วก็ลึกไปเรื่อยๆแต่อันนี้อาตมาจะขอพูดสัมมาทิฏฐิในแง่ที่ญาติโยมจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัมมาทิฏฐิของเรามีมากน้อยขนาดไหนสัมมาทิฏฐิถ้าใครมีสัมมาทิฏฐิดีความคิดจะดีนะโยมความคิดจะถูกต้องใช้คำว่าคิดดีไม่ได้ขออภัยนะถ้าใครมีสัมมาทิฏฐิความคิดของโยมจะถูกต้องความคิดของเราเกิดขึ้นจากอะไรนี่เป็นสิ่งที่โยมจะต้องมาตั้งคำถามนะความคิดที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นหลังจากสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาอีก7สัมมาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นด่านแรกคนที่คิดถูกต้องคนที่คิดดีจริงๆคิดดีเนี่ยอาจจะแคบไปใช้คำว่าคิดถูกต้องคนที่คิดถูกต้อง
จะเกิดจากสัมมาทิฏฐิอาตมาจะยกตัวอย่างโยมถ้าเกิดว่าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นปุ๊บอะไรเกิดโยมลองพิจารณาดูนะเราเห็นปุ๊บอะไรเกิดพอเห็นเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่เราจะเกิดความรู้สึกถ้าเอาแบบรวบรัดเนาะเห็นปุ๊บเกิดความรู้สึกความรู้สึกก็จะมี3อย่างคือชอบไม่ชอบและเฉยเสร็จแล้วถ้าสิ่งใดที่เราชอบมันก็จะต่อยอดจากสิ่งที่ชอบออกไปอีกจะต้องเอามาให้ได้บางอย่างนะจะต้องเอามาให้ได้บางอย่างก็อู้ทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะลุ่มหลงไปกับสิ่งนั้นอันที่ไม่ชอบมันก็จะเกิดการขุ่นเคืองในใจของเราเกิดความคิดต่างๆขึ้นมาอยากจะไปทำร้ายอยากจะหนีอยากจะไปให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดบ้างมันก็จะมีความคิดต่อยอดออกไปอีกแล้วสิ่งที่มันเฉยๆอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่เกิดอะไรเราก็จะเฉยไปแต่มันเป็นเฉยแบบไม่ใช่ในทางพุทธศาสนานะพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มีการเฉยแบบนี้ดังนั้นความคิดมันจะเกิดหลังจากที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสถ้าไม่มี5อย่างนี้ความคิดจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้โยมแล้วสัมมาทิฏฐิมันสำคัญตรงนี้แหละโยมสัมมาทิฏฐิมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเราเห็นชอบควรปฏิบัติอย่างไรไม่ชอบควรปฏิบัติอย่างไรเฉยควรปฏิบัติอย่างไรถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะบอกเองว่าควรทำอย่างไรหลวงปู่จึงให้กำหนดว่าเห็นหนอทำไมถึงต้องเห็นหนอโยมเพราะเราต้องมีสติอยู่กับการเห็นเสียก่อนไม่อย่างนั้นจิตจะไหลไปกับความชอบไม่ชอบและความหลงไปกับความเฉยจิตมันจะไหลทันทีเลยแล้วเราจะไม่เรียนรู้การเห็นพอเราหลงไปกับความชอบบางครั้งเราอาจจะไปแย่งชิงเข้ามาบางครั้งเราอาจจะไปขโมยเข้ามาบางครั้งเราอาจจะไปจี้ปล้นทำร้ายเข้ามาเพราะเราต้องการสิ่งนั้นให้ได้มันนำไปสู่การทำในสิ่งที่ไม่ดีก็มีหรืออาจจะไม่นำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีแต่นำไปสู่ความติดอกติดใจเพลิดเพลินและเมื่อสิ่งนั้นหายไปสิ่งนั้นจากไปสิ่งนั้นแตกสลายไปความเสียใจมันก็มาเยือนอีกเพราะในวันที่เราใช้หรือในวันที่เราเสพสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นเราไม่ได้พิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการมีไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแต่เราต้องพิจารณากำกับไปทุกๆครั้งอยู่ทุกๆครั้งเราได้อะไรมาใหม่เราก็พิจารณาไปสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเองก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้สิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆมันจะค่อยๆเป็นการสร้างความเข้าใจในอริยสัจ4ได้ดีนี่คือสิ่งสำคัญแต่ถ้าเราไม่เริ่มไม่พิจารณาอาตมาว่าจะไม่มีทางแล้วโยมเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อสมัยพุทธกาลมีคนเคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าคนในยุคนี้เป็นอย่างไรพุทธเจ้าใช้คำว่าคนในยุคหลังคือคนในยุคสมัยพระพุทธเจ้านะอันนี้ผ่านหลังยุคพุทธเจ้ามา 2,000 กว่าปีนะพุทธเจ้าตอบว่าคนในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่โลภจัดยุคสมัยพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีมาแล้วนะพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่โลภจัดแล้วตอนนี้เราห่างมาจากยุคนั้น 2,000 กว่าปีโยมคิดว่าอาการความโลภมันน้อยลงไหมไม่น้อยโยมหนักหน่วงกว่าเดิมอีกอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้หนักเราไม่สามารถ
ฟังแบบที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วเราเข้าใจในทันทีทันใดหรือได้ดวงตาเห็นธรรมในทันทีทันใดเพราะเราต้องพิจารณาอย่างหนักคำว่าพิจารณาอย่างหนักคือไม่ใช่เคร่งเครียดหรือคร่ำเครียดแต่ให้เราพิจารณาบ่อยๆระลึกได้ตอนไหนก็พิจารณาระลึกแล้วถ้ามันติดแล้วมันจะพิจารณาเองโดยอัตโนมัติถ้ามันยังไม่ติดให้เราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันติดแล้วมันจะพิจารณาโดยอัตโนมัติพอเรามีอะไรเข้ามาปุ๊บมันจะพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการเห็นผ่านเข้ามาทางตามันก็จะพิจารณาสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าเราไม่พิจารณาบางครั้งเราอาจจะไปติดอยู่ตรงนั้นก็ได้อย่างเช่นเขาว่าให้เรานะว่าให้เราด่าเราเงี้ยนะด่าเราด่าออกมาเป็นคำเสียๆให้หายเลยนะบางคนติดอยู่คำด่านั่นแหละติดงึกเลยนะติดแล้วถอนไม่ได้เลยติดแล้วฝังจิตฝังใจติดแล้วแค้นเลยนะติดแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวจะต้องหาจังหวะด่าคืนให้ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้าพูดโดยตรงก็คือไม่มีสัมมาทิฏฐิแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันจะนำไปสู่การคิดที่ถูกต้องเราควรจะจัดการกับสิ่งที่ได้เห็นอย่างไรควรจะจัดการกับสิ่งที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสอย่างไรถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะช่วยจัดการตัวนั้นดังนั้นหลวงปู่จึงให้เรากำหนดทุกอย่างไม่ว่าการเห็นจะเห็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบก็ให้กำหนดเห็นหนอคิดจะดีหรือไม่ดีก็ให้กำหนดคิดหนอทำไมให้อยู่ตรงนี้เพราะให้เราเรียนรู้อยู่ตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องต่อยอดถ้าเราต่อยอดมากเกินไปมันก็จะยิ่งโดยเฉพาะคนปฏิบัติใหม่มันจะยิ่งทำให้อาการขุ่นเคืองอาการยินดีมันอาจจะหลั่งไหลมาสมมติเราคิดถึงคนในอดีตคิดถึงพ่อแม่ที่จากไปแล้วในอดีตบางคนคิดแล้วร้องห่มร้องไห้ยิ่งคิดก็ยิ่งร้องห่มร้องไห้เพราะมันมีเรื่องออกมาเยอะแยะมากมายเลยมันมีเรื่องในอดีตที่พ่อแม่เคยทำให้อะไรบางครั้งนะที่เป็นความทรงจำดีๆมันคิดแล้วมันยิ่งร้องห่มร้องไห้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการยิ่งคิดมันก็เลยทำถ้าเราไม่เข้าใจมันจะยิ่งทำให้เราหลงผิดทางไปนั้นหลวงปู่จึงให้กำหนดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีให้กำหนดคิดหนอบางครั้งเราคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีคนเคยทำให้เราในทางที่ไม่ดีความโกรธก็อาจจะเกิดขึ้นในใจของเรานั้นหลวงปู่จึงให้กำหนดเพียงแต่เท่านั้นเองถ้าเรากำหนดได้ดีแล้วโยมจะเห็นมหัศจรรย์เห็นอนุภาพของธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าธรรมที่พระองค์ทรงสอนถ้าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วจะปรากฏเห็นได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อใครถ้าผู้ที่ปฏิบัติกำหนดเรียนรู้แล้วเกิดสัมมาทิฏฐินะโยมเราจะเชื่อธรรมะโดยการที่เข้าใจธรรมะนั้นด้วยตนเองไม่ได้เกิดจากการเชื่อจากใครอาตมาพูดเรื่องนี้ก็ต้องยกตัวอย่างเนาะสมมุติหลวงปู่บอกหลวงปู่บอกว่าถ้าลูกปฏิบัติธรรมนะลูกจะพบกับสิ่งนี้คำถามคือบางคนอาจจะเชื่อเลยแต่ตัวเองเคยเจอสิ่งนั้นจริงๆหรือยังคำตอบก็คือยังแต่ทำไมเชื่อหลวงปู่อู้เจ้าหลวงปู่เปิ้นบอกเจ้าข้าเจ้าก็เลยเชื่อแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราจะเชื่อมั่นในธรรมนั้นเนี่ยโดยไม่ได้เชื่อจากใครแต่มันเกิดจากการที่เราเข้าใจด้วยตัวของเราเองเข้าใจอะไรโยมสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าเข้าใจด้วยตัวเองเมื่อไหร่นั้นแสดงว่าเริ่มมีสัมมาทิฏฐิแล้วและกำลังมีสัมมาทิฏฐิที่เหลือมันจะต่อยอดของมันเองนะโยมนะถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิอย่างอื่นมันก็จะทำได้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวทำได้แค่แป๊บเดียวทำได้ไม่นานอันนี้ก็ฝากเอาไว้วันนี้อาตมาภาพก็จะนำ
นำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาฝากญาติโยมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยความหมายแล้วคืออันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แยกออกจากกันแต่ในการอธิบายหลากหลายแขนงก็อาจจะแยกพระพุทธเป็นอย่างหนึ่งพระธรรมเป็นอย่างหนึ่งพระสงฆ์เป็นอย่างหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสามารถเกิดขึ้นได้ในตัวของเราอาตมาอยากให้โยมนึกถึงว่าเจ้าชายสิทธัตถะท่านเองก็ออกปฏิบัติบำเพ็ญเพียรออกแสวงหาโมกขธรรมกว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองก็มีการปฏิบัติมาก่อนก็คือเป็นสังฆะเป็นสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เราไม่เรียกว่าพระสงฆ์นะเราเรียกว่าผู้ที่กำลังแสวงหาโมกขธรรมแต่คนที่เดินตามพระพุทธเจ้าต่อมาเราจึงเรียกว่าหมู่แห่งสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปเจอสิ่งที่มันวิจิตพิสดารนอกเหนือธรรมชาติก็ไม่ใช่แต่เจอสิ่งที่เป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงที่อยู่บนโลกอยู่แล้วเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงเอาความจริงนั้นมาบอกสอนให้กับเราเลยเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นอาตมาก็เลยจะพาโยมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ทอดพระป่านะอาตมาจะพาโยมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างไรอาตมาถามโยมแล้วถ้าโยมเข้าใจถ้าโยมเข้าใจแล้วโยมจะได้เจอพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อมจิตนะถ้าโยมเข้าใจเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตถ้าเข้าใจในธรรมก็จะได้เจอพระพุทธเจ้าเราอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าคือพระธรรมพระวินัยอันนั้นเราจะได้เจอพระพุทธเจ้าอาตมาก็เลยอยากจะถามโยมว่าความสงบอยู่ที่ไหนโยมความสงบอยู่ที่ไหนเอ่ยแหมโยมตอบเหมือนเตรียมกันมาความสงบอยู่ที่ใจอาตมาไม่ได้เตรียมกันนะเนี่ยไม่ได้เตรียมไม่ได้ข้อสอบไม่ได้รั่วนะโยมนะความสงบอยู่ที่ใจมีเรื่องเล่าในปรัชญาทางพุทธศาสนาท่านเล่าเนาะมีพระรูปหนึ่งท่านมาบวชกำลังบวชใหม่เหมือนกับโยมเวลาเข้าวัดใหม่ๆเนาะโยมเข้าวัดใหม่ๆหรือพระมาบวชใหม่ๆนี่คาดหวังกับวัดสูงมากคาดหวังกับวัดแบบในวัดจะต้องมีแต่คนดีคนที่ไม่ทำอะไรที่ไม่ดีพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคาดหวังว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้อย่างเงี้ยนะพระองค์นี้ก็เป็นพระบวชใหม่พอมาอยู่วัดแล้วก็มาศึกษาไปเจอหลวงพ่อหลวงพี่รูปหนึ่งใช้คำว่าหลวงพี่ก็แล้วกันเนาะไปเจอหลวงพี่รูปหนึ่งหลวงพี่รูปนี้ก็ชอบแต่พูดแต่เรื่องข้างนอกเรื่องการเมืองบ้างเรื่องอะไรก็ตอบมิอะไรก็ไม่รู้เอามาพูดให้ฟังพระใหม่ก็เลยฟังโอ้องค์นี้ไม่ได้องค์นี้คุยแต่เรื่องการบ้านการเมืองคุยแต่เรื่องทางโลกไม่ไหวไปหาหลวงพี่องค์ที่สองเพราะด้วยความมาใหม่เนาะอยากจะรู้จักพระกกอยากจะรู้ปะไปหาองค์ที่สององค์ที่สองก็นินทาแต่เจ้าอาวาสไม่ใช่นินทาหลวงพ่อนะกราบขออภัยครับหมายถึงว่าเจ้าอาวาสที่ท่านไปอยู่ในวัดนั้นนะองค์ที่สองก็นินทาเจ้าอาวาสนินทาพระผู้ใหญ่นินทาองค์นู้นนินทาองค์นี้ท่านก็เลยว่าโอ้อย่างนี้แย่เราเนี่ยมาเจอหลวงพี่องค์นี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยไปหาองค์ที่สามองค์ที่สามก็ชอบพูดจากระแทกแดกดันกันแหนะกันแหนพูดจาภาษาวัยรุ่นใช้คำว่าท่านมีพลังแห่งความท็อกซิกเยอะเกินไปคือมันได้แต่พลังลบจากองค์ที่สามองค์นี้ก็เลยไปกราบลาเจ้าอาวาสไม่อยู่แล้ววัดนี้ไม่อยู่แล้วเจอพระสามรูปมีแต่ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเลยมีแต่ไม่ได้เรื่องหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เลยถามว่าท่านจะไปไหนผมจะหนีไปปฏิบัติครับผมอยู่นี่แล้วผมไม่มีความสงบครับองค์ที่หนึ่งก็คุยแต่เรื่องการเมืองครับเดี๋ยวก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมยังไม่ได้สักทีดิจิตอลวอลเล็ตอะไรงี้นะอาตมาพูดแล้วงานจะเข้าแล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะโยมยกตัวอย่างให้โยมฟังเดี๋ยว
องค์ที่สองก็นินทาแต่เจ้าอาวาสพระผู้ใหญ่นินทาองค์นู้นองค์นี้ชอบว่าให้องค์นู้นองค์นี้นินทาพระผู้ใหญ่ในวัดให้ฟังส่วนองค์ที่สามก็คอยแต่พูดจาไม่ดีให้ฟังอยู่โดยตลอดผมไม่มีความสงบเลยผมก็เลยจะขอลาไปปฏิบัติจะไปอยู่ที่อื่นหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าถ้าท่านจะไปเนี่ยผมก็อนุญาตนะแต่ขอให้ท่านทำอย่างหนึ่งก่อนได้ไหมท่านพระบวชใหม่ก็ว่าได้ครับเจ้าอาวาสก็เลยหยิบเอาใบไม้ใบใหญ่นะหยิบเอาใบไม้เหมือนกับใบสักเนี่ยโยมเสร็จแล้วก็ยื่นให้กับพระใหม่แล้วก็เทน้ำใส่บนใบไม้แล้วก็เหลือหยดน้ำอยู่บนใบไม้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้ท่านเดินรอบวัดหนึ่งรอบโดยไม่ให้น้ำมันกระฉอกหรือมันหกออกจากใบไม้ท่านทำได้ไหมทำได้ครับพระใหม่นี่ก็เดินถือใบไม้ที่มีน้ำอยู่บนใบไม้เนี่ยเดินถือรอบวัดเดินด้วยความตั้งใจเดินกลัวน้ำมันจะกระฉอกมันจะหกออกจากใบไม้ก็เดินครบหนึ่งรอบกลับมาถึงเสร็จก็หลวงพ่อครับผมเดินเรียบร้อยแล้วครบหนึ่งรอบผมไปได้หรือยังครับหลวงพ่อเจ้าวาดก็ว่าตอนที่ท่านเดินเนี่ยท่านเห็นพระสามรูปนั้นไหมเห็นครับแล้วท่านได้ยินสิ่งที่พระสามรูปพูดคุยกันไหมผมเห็นครับแต่ผมไม่ได้ใส่ใจครับผมมัวแต่เพ่งอยู่ที่น้ำเนี่ยครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจว่าท่านคุยอะไรกันผมมัวแต่เพ่งอยู่ที่น้ำเนี่ยครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าแล้วความสงบของท่านล่ะอยู่ที่ไหนซาโตริโยมพวเลยนะถ้าเป็นหลวงปู่เนี่ยนะถ้าเป็นภาษาหลวงปู่คือพวนะคือมันเข้าใจเลยว่าความสงบมันอยู่ที่ไหนเพราะในความเป็นจริงแล้วความสงบก็อย่างที่โยมรู้ก็คือความสงบนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแต่ถ้าเราไม่รู้หรือไม่เข้าใจเราก็จะไปแสวงหาสถานที่บางสถานที่เป็นสถานที่สงบนะโยมเงียบไม่มีอะไรแต่พอไปอยู่เสร็จปุ๊บความคิดมันผุดขึ้นเป็นว่าเล่นเลยโยมเดี๋ยวคิดนู่นเดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยอย่างวัดถ้ำบัวตองเนี่ยถ้าใครเคยไปอยู่ที่แม่แตงสำนักสาขาหลวงปู่เนี่ยเงียบมากกลางคืนเนี่ยอาตมาเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยต้องคิดถึงผีมันเงียบชนิดที่มันวิเวกวังเวงแล้วใจเราเนี่ยมันก็เป็นตุเป็นตะนะโยมเมื่อก่อนเนี่ยอาตมานึกถึงสภาพตัวเองเมื่อก่อนถ้าไม่ได้พิจารณาธรรมจากที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอาตมาไปอยู่แบบนั้นไม่ได้เนาะแต่เวลาเมื่อก่อนเป็นคนกลัวผีมากนะโยมแต่ตอนนี้เนี่ยความกลัวเป็นอารมณ์ที่ผุดเกิดไม่ใช่ว่ามันหายไปนะมันเป็นอารมณ์ที่ผุดเกิดแล้วโยมลองตั้งคำถามว่าก่อนนั้นทำไมอารมณ์นี้มันไม่เกิดโยมลองสังเกตนะอารมณ์กลัวมันจะเกิดขึ้นจังหวะไหนโยมลองคิดดูดีๆนะอารมณ์กลัวที่เราว่ากลัวผีกลัวผีเนี่ยเรานั่งกันอยู่เป็นร้อยเนี่ยไม่มีใครเกิดความกลัวเลยนะยังไม่มีใครกลัวเลยแต่พอจะไปเข้าห้องน้ำคนเดียวสมมตินะจะไปเข้าห้องน้ำคนเดียวเนี่ยเอาแล้วเห็นไหมโยมว่าความกลัวจริงๆมันเป็นอารมณ์ที่จรเข้ามาองค์ประกอบมันได้บรรยากาศเงียบองค์ประกอบมันได้เนาะบรรยากาศเงียบมืดหมาเห่าหมาหอนคนนู้นเล่าเรื่องผีให้ฟังคนนี้เล่าตำนานวัดนี้ให้ฟังนู่นนี่นั่นบางคนเล่าเรื่องกุฏิเก่าให้ฟังเมื่อก่อนเคยมีคนมาอยู่แล้วตายในกุฏินะท่านนี่นะเป็นอันว่าคืนนั้นเปิดไฟนอนก็มีนะบางรูปนะคือถึงขั้นที่อยู่ไม่ได้ก็มีเพราะใจมันทำงานเนาะแล้วมันนอนไม่หลับนะโยมใจมันตึกตักอยู่กับความกลัวเนาะคิดพะวงอยู่กับความกลัวถ้าเรานอนแงนหน้าขึ้นข้างบนมันจะโผล่มาทางเพดานไหม
ถ้าเราจะตะแคงซ้ายตะแคงขวามันจะนอนอยู่ข้างหลังเราไหมอย่างนี้นะถ้าเราจะนอนคว่ำหน้าเราจะตายไหมอะไรอย่างนี้นะโอ้มันสารพัดเลยเนี่ยคือเกิดอาตมานึกถึงตัวเองสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะมันไม่รู้จักอารมณ์ที่มันกำลังเกิดมันไม่รู้จักแต่พอเราเข้าใจปุ๊บอารมณ์มันเกิดไหมมันเกิดแต่เราเรียนรู้อารมณ์อ้อความกลัวกำลังเกิดไม่ต้องทำอะไรสักพักหนึ่งเดี๋ยวความกลัวนั้นมันก็ไปของมันเองเพราะจิตมันจะต้องไปเสวยอารมณ์อื่นต่อไปเรื่อยๆโยมจิตของเรามันจะไปเสวยอารมณ์อื่นต่อไปเรื่อยถ้าจิตยังไม่ออกจากความกลัวก็ดึงมาอยู่กับลมดึงมาอยู่กับพองหนอยุบหนอดึงมาอยู่กับกรรมฐานจิตมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์ไม่เสพอารมณ์นั้นมันก็จะค่อยๆฝึกไปอย่างนี้ไม่ใช่ทำหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วจะหายต้องทำเรื่อยๆนะโยมอันนี้ก็คือเรื่องที่มันจะสามารถเข้าใจได้ดังนั้นความสงบมันก็ต้องเริ่มต้นต้องมีวันที่จะเริ่มต้นในการทำแล้วมันถึงจะนำไปสู่ปลายทางคือความสงบที่เกิดขึ้นกับใจความสงบไม่ได้หมายความว่าไม่เจอการกระทบจากสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกก็ยังคงเป็นสิ่งภายนอกยังคงเป็นเรื่องเป็นราวไปตามสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ใจของเรามันเปลี่ยนไปจากเดิมอันนี้คือสิ่งที่ใจของเราสงบเนี่ยมันคืออะไรเนาะต่อมาโยมในปรัชญาทางพุทธศาสนาได้บอกเอาไว้ว่าความสงบล้วนถูกสร้างจากภายในไม่สามารถหาเจอได้ในโลกภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากโลกภายในและจะตอบสนองกับโลกภายนอกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับข้างในนี่คือปรัชญาทางพุทธศาสนาบอกเอาไว้อย่างนี้ว่าการที่เราจะปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างไรปฏิบัติกับสิ่งอื่นอย่างไรปฏิบัติกับสรรพสิ่งที่เข้ามาในแต่ละวันของเราได้อย่างไรล้วนมาจากภายในทั้งสิ้นนะโยมดังนั้นอาตมาจึงพูดว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิคิดเราก็จะคิดถูกต้องพูดก็จะพูดถูกต้องทำก็จะทำถูกต้องแต่ถ้าขาดสัมมาทิฏฐิแล้วมันจะพลาดทำทุกอย่างไปตามอารมณ์อันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมาโยมปรัชญาทางพุทธศาสนาโยมเมื่อกี้เข้าใจลืมถามโยมเมื่อกี้เข้าใจธรรมะไหมโยมความสงบอยู่ที่ไหนลืมถามถ้าโยมเข้าใจหนึ่งครั้งก็ได้พบพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งเพราะธรรมะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นโยมธรรมะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นข้อต่อมาเราถูกหล่อหลอมจากความคิดนี่ปรัชญาทางพุทธนะเราถูกหล่อหลอมจากความคิดเมื่อความคิดได้รับการฝึกฝนมาดีความสุขใจก็จะอยู่กับเราเหมือนกับเงาถ้าความคิดไม่ดีจะใช้ชีวิตให้ดีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเน้นสัมมาทิฏฐิความรู้ที่ถูกต้องเห็นความจริงก่อนจึงจะคิดถูกทำถูกพูดถูกทำถูกใช้ชีวิตถูกความเพียรถูกสมาธิถูกตั้งมั่นถูกสติถูกทุกอย่างมันจะถูกไปหมดเลยถ้าเริ่มต้นที่สมาธิที่เหลือจะถูกแต่ถ้าสมาธิไม่เกิดที่เหลือก็ผิดที่เหลือก็ผิดเพียรก็เพียรผิดทำก็ทำผิดเห็นนะแล้วก็พุทธภาษิตบทหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้นะโยมจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาให้ในปรัชญาทางพุทธศาสนาเองก็ได้พูดเอาไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำรางวัลอันมีมูลค่าหาประมาณไม่ได้มาให้จิตที่ฝึกดีแล้วจะนำเอารางวัลที่มีมูลค่าประเมินค่าไม่ได้มาให้กับเรามันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ฝึกมาโดยตรงความสุขนั้นเป็นความสุขที่ปัจจัยภายนอกไม่สามารถเติมเต็มให้กับความสุขตรงนี้ได้เพราะปัจจัยภายนอกเป็นสุขข้างนอกแต่อันนี้มันเป็นสุขที่เกิดจากธรรมะที่เข้าใจสัจจะความจริงเข้าถึงความจริงนี่ถ้าโยมเข้าใจธรรมะข้อแต่ละข้อนี้ก็ได้เจอนะโยมนะได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปปรัชญาในทางพุทธศาสนาข้อต่อไปเราไม่ได้ถูกลงทันเพราะโทสะ
แต่ถูกลงทันเพราะการกระทำด้วยโทสะเราไม่ได้ถูกลงทันเพราะโทสะแต่ถูกลงทันเพราะการกระทำด้วยโทสะผลที่เกิดจากการกระทำด้วยโทสะก็จะเป็นวิบากที่เราจะต้องประสบพบเจอในครั้งต่อๆไปโยมตัวโทสะถ้ามันเกิดขึ้นเฉยๆแล้วเราไม่แสดงมันออกมาทางคำพูดทางกายมันจะไม่เกิดผลตามมาสำหรับเราเพราะมันอยู่ในระดับแค่ความคิดหรืออารมณ์ที่กำลังผุดเกิดแต่อยู่ในระดับความคิดก็ยังมีผลอยู่นะโยมก็คือทำร้ายความคิดเราเนี่ยทำร้ายสมองทำร้ายความคิดทำร้ายใจเราถ้ามันอยู่ในความคิดบ่อยๆนะแต่ถ้าอารมณ์โกรธเกิดขึ้นหลวงปู่จะต้องให้กำหนดว่าอะไรโยมโกรธหนอเมื่อก่อนอาตมาฟังคำนี้นะอาตมาเคยพูดกับโยมเนาะน่าจะโยมอาจจะน่าจะเคยได้ยินเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอาตมานั่งอยู่ข้างหลวงปู่เวลาหลวงปู่สอบอารมณ์ให้โยคีเนี่ยแล้วหลวงปู่บอกว่ากำหนดอาตมานี่เถียงในใจเลยนะเถียงในใจแล้วนะไม่กล้าเถียงท่านต่อหน้านะแต่เถียงในใจมันจะเป็นไปได้จะได้หลวงปู่ครับมันจะเป็นไปได้จะได้คืออาตมาจะรู้สึกเถียงในใจเลยนะแต่เถียงแล้วไม่ใช่ไม่ทำนะโยมนะเถียงแล้วต้องทำด้วยทำไปด้วยคือเถียงเพราะเราไม่เชื่อเพราะเรายังไม่ประสบกับตัวเองยังไม่ได้รับผลจากการกำหนดว่าการกำหนดมันให้ผลยังไงเรายังไม่รู้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะไม่เชื่อเพราะเรายังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้ลิ้มกับสิ่งที่หลวงปู่ท่านบอกแต่พอเราทำไปแล้วมันเกิดผลเนี่ยตอนนี้ถามว่าอาตมาเชื่อเพราะหลวงปู่พูดหรือว่าอาตมาเชื่อโดยที่ไม่มีใครบังคับก็จะกลับไปที่พระดำรัสของพระเจ้าว่าเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดเราจะเชื่อโดยที่ไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ได้เชื่อโดยปัจจัยโดยเกิดจากการเชื่อผู้อื่นนะนี่แหละอาตมาถึงบอกว่าแม้มันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเล็กๆ เป็นความเข้าใจเล็กๆที่ถูกต้องแต่มันจะนำพาไปสู่การต่อยอดต่อไปมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการที่เราจะปฏิบัติต่อไปโอ้มันได้ผลอย่างนี้นี่เองเราก็เลยมีใจที่จะทำต่อแต่ก็ต้องระวังนะโยมในช่วงความสุขใจที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราก็เผลอไปกับความสุขที่มันกำลังเกิดขึ้นไปยึดความสุขนั้นอีกนะอันนี้ก็อันตรายนั้นเราจะรู้แล้วเราก็ไปต่อสุขแล้วก็ไปต่อปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปัญหาอันนี้ปรัชญาในทางพุทธนะโยมปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปัญหาแต่อยู่ที่วิธีการตอบสนองต่อปัญหาเมื่อใดตอบสนองเหตุการณ์หรือปัญหาในชีวิตด้วยโทสะเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ใจเราเองที่เป็นปัญหาเมื่อโกรธความโกรธก็ไม่ใช่ปัญหาวิธีรับมือกับความโกรธต่างหากที่จะเป็นปัญหาบางคนจะเข้าใจว่าเข้าวัดแล้วจะต้องไม่โกรธเป็นความเชื่อที่สมมตินะอาตมาเมื่อก่อนเนี่ยนะไปวัดกับยายกลับมาเสร็จปุ๊บแล้วตาก็จะพูดตาเวลากินเหล้ามาแล้วก็จะพูดว่าเวลายายโกรธขึ้นมานะตาก็จะพูดว่าโอ้คนเข้าวัดเข้าวาธรรมะธรรมโมยังบ่มีเนาะธรรมะธรรมโมยังบ่มีนะก็จะว่าให้ยายว่าธรรมะธรรมโมไม่มีก็เป็นสิ่งที่อาตมาได้ยินมาแล้วอาตมาก็เลยมาตอนแรกก็มาดูเออทำไมยายเข้าวัดแต่ทำไมยายยังมีความโกรธอยู่ล่ะทำไมยายยังมีแต่เวลายายมีความโกรธเนี่ยถ้าสังเกตดีๆคือยายของอาตมาจะไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงยายจะไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงไม่ใช้คำหยาบคายไม่ลงไม้ลงมือกับสิ่งต่างๆไม่เป็นอย่างนั้นแต่ยายก็จะเพียงแต่พูดไปตามอารมณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นคือพูดไปแต่ว่าไม่ได้ใส่คำหยาบคายอะไรแต่พูดด้วยอารมณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วถ้ามาพิจารณาโดยเนื้อแท้ก็คืออารมณ์ของความโกรธเนี่ยแม้แต่ว่าพระ
สกทาคามีก็ยังมีอยู่นะโยมผู้ที่ละความโกรธได้อย่างสิ้นเชิงแล้วก็คือพระอนาคามีจึงจะละความโกรธได้ไม่มีความโกรธละนะตอนนั้นแต่ความโกรธเองก็ฟังจากน้ำเสียงไม่ได้นะโยมนะเราจะฟังจากน้ำเสียงแล้วเหมารวมว่าท่านกำลังโกรธอยู่เนี่ยไม่ได้อย่างเช่นครูบาอาจารย์บางรูปท่านเป็นคนพูดจาดุโยมครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านพูดจาดุพูดจาแรงแต่จริงๆคือเจตนาท่านไม่มีอะไรแล้วการดุหรือการพูดจาแรงนั้นเป็นการสอนท่านจะพิจารณาและท่านสอนครูบาอาจารย์หลายรูปเป็นอย่างนั้นนะแม้หลวงปู่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่เราจะตัดสินครูบาอาจารย์รูปอื่นแบบหลวงปู่ทั้งหมดไม่ได้บางครั้งเราอยู่กับหลวงปู่อย่างอาตมานี่อยู่กับหลวงปู่หลวงปู่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงแต่บางครั้งเป็นคำธรรมดาที่เจ็บจี๊ดเข้าไปเลยนะเจ็บจี๊ดเหมือนกันนะถ้ารู้สึกตัวนะถ้ารู้สึกตัวตอนที่หลวงปู่พูดอาจจะเจ็บจี๊ดเข้าไปข้างในก็ได้แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็เฉยๆฟังไปแล้วก็เหมือนหูทนลมอะเนาะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็มีนะถ้าฟังไปแล้วอาจจะจึ๊กเข้าไปข้างในโอ้เหมือนหลวงปู่เคาะหัวด้วยความแรงนะอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์บางรูปนี่ท่านดุโยมยกตัวอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยบางทีท่านใช้คำแรงใช้คำรุนแรงท่านสอนลูกศิษย์บางทีท่านใช้คำแรงแต่ความแรงนี้ก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลที่ท่านต้องการจะนำเสนอแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราได้ยินปุ๊บแล้วเราก็คิดไปต่างๆนานาทำไมเป็นไหนบอกว่าเป็นพระอริยเจ้าต้องเราก็จะคิดไปตามความคิดไหลไปตามความคิดเราแล้วลืมมาพิจารณาว่าสิ่งที่เราได้ยินคืออะไรประโยชน์ที่เราควรได้รับจากสิ่งนั้นคืออะไรแต่ไหลไปกับอารมณ์มัวแต่วิพากษ์วิจารณ์ท่านให้เกิดบาปในใจของเรามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในมุมนี้นะสำหรับอาตมาในสมัยพุทธกาลมีไหมพระอรหันต์ที่ใช้คำไม่ค่อยดีมีไหมมีพระนึกชื่อไม่ออกแล้วท่านจะชอบใช้คำพูดว่าคนถอยเจอใครก็จะบอกว่าคนถอยเรียกใครก็เรียกคนถอยนะคำสมัยนั้นอาจจะเป็นคำที่มันฟังแล้วมันไม่ไพเราะเนาะถ้าเรามาได้ยินในยุคปัจจุบันนี้อยู่ดีๆไม่รู้จักกันเนาะแต่มาเรียกคนถอยนะที่อย่างนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากให้โยมทุกท่านเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะประเมินว่าความโกรธนั้นจากคำพูดเนี่ยเราจะตัดสินอย่างนั้นไม่ได้นะบางครั้งครูบาอาจารย์ดุจำเป็นต้องดุนี่จำเป็นต้องดุเมื่อถึงคราวอย่างพระพุทธเจ้าไล่พระวักกลิบอกว่าไปนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าออกไปอเปหิเนี่ยอาตมาก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะพูดด้วยภาษานิ่มนวลคือทำไมถ้าพระพุทธเจ้าพูดด้วยภาษานิ่มนวลพระวักกลิจะร้องห่มร้องไห้และจะไปกระโดดหน้าผาตายได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพูดด้วยถ้อยคำน้ำเสียงอย่างไรพระวักกลิถึงน้อยใจแล้วจะไปกระโดดหน้าผาตายและตอนที่พระเจ้าพูดกับนายเกสีคนเลี้ยงม้าว่านายเกสีฝึกม้าอย่างไรนายเกสีก็บอกว่าใช้วิธีละมุนละม่อมบางตัวก็ใช้วิธีรุนแรงบางตัวก็ทั้งละมุนละม่อมทั้งรุนแรงบางตัวก็ฆ่าทิ้งพระเจ้าก็บอกว่าเราเองเนี่ยสอนคนฝึกคนก็ใช้วิธีการ4อย่างเหมือนกันบางคนก็ละมุนละม่อมบางคนก็ต้องแรงบางคนต้องใส่ยาแรงบางคนก็ทั้งละมุนละม่อมและทั้งแรงและบางคนต้องฆ่าทิ้งพระเจ้าตอบนายเกสีคนเลี้ยงมาว่าบางคนต้องฆ่าทิ้งนายเกสีบอกว่าพระพุทธเจ้าฆ่าคนได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เราไม่กล่าวสอนคือการฆ่าในธรรมวินัยคือพระพุทธเจ้าไม่สอนแล้วเท่ากับการฆ่าในธรรมวินัยบางคนก็มีนะมันตึกว่าพระพุทธเจ้ายังเอาไปอยู่เนาะมันนักแก่นะอันนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจอคนประเภทที่พูดไม่ฟังพูดแล้วก็ไม่สามารถปรับปรุงได้ก็มีอยู่ให้เราทำความเข้าใจนะโยมแต่เราก็จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันว่าอ้าวต่อไปอีก2ข้อโยมจบแล้ว
อาตมาพูดได้จะยาวไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าขออภัยปรัชญาทางพุทธศาสนาก่อนนะปรัชญาทางพุทธศาสนาบอกว่าเมื่อยึดติดเท่ากับเอาความสุขไปผูกติดกับความไม่ยั่งยืนเมื่อยึดติดเท่ากับเอาความสุขไปผูกติดกับความไม่ยั่งยืนเราจะสูญเสียเพียงแค่สิ่งที่เรายึดติดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเราจะสูญเสียเพียงแค่สิ่งที่เรายึดติดไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าอันต่อไปนี้เป็นพระดำรัสพระเจ้านะการที่เรายึดติดกับสิ่งใดพระพุทธเจ้าอุปมาว่าเหมือนกับการค่อยๆดื่มน้ำผสมยาพิษน้ำผสมยาพิษเนี่ยมันอาจจะยังมีพิษยังไม่แสดงผลทันทีนะโยมแต่พอดื่มไปเรื่อยๆอาจจะทำให้เราตายหรือเจียนตายก็ได้การยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะทำให้เราตายหรือเจียนตายก็ได้อันนี้พระเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกอาตมาอาจจะไม่ได้เอามาแบบตรงเป๊ะ 100% เพราะภาษาไทยก็คือฉบับที่แปลมาจากบาลีอีกทีหนึ่งแต่อันนี้อาตมาขอใช้ภาษาที่อาตมาแปลไปเป็นภาษาของอาตมาก็คือว่าพระเจ้าตรัสว่าการยึดติดเนี่ยเท่ากับการดื่มน้ำผสมยาพิษนะถ้าสรุปใจความตรงนี้นั้นอันนี้ญาติโยมก็สามารถพิมพ์คำว่ายาพิษผสมยาพิษในพระไตรปิฎกมันจะขึ้นมาเลยและโยมสามารถไปอ่านพระสูตรเต็มๆได้เลยว่าคืออะไรแต่โดยสรุปแล้วก็คือการยึดแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะพูดเหมือนแม้แต่อาตมาเองก็เหมือนกันทำยังไงไม่ให้มันยึดติดบางอย่างเราก็ไม่ยึดติดนะโยมบางอย่างก็ไม่ยึดติดสมมติโยมพกปัจจัยมาวัดเนี่ยพกปัจจัยมา 1,000 กับ 1 บาทมันหายไปบาทหนึ่งโอ้บาทหนึ่งก็มาเป็นยังมันหายแล้วก็แล้วไปแต่ถ้า 1,000 มันหายเนี่ยมันได้เรื่องเหมือนกันนะโยมเนาะมันก็ได้เรื่องคำว่าไม่ยึดติดเนี่ยคือเราไม่ตามหาเงินนั้นใช่หรือไม่ใช่ไหมโยมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่การไม่ยึดติดก็คือเราก็ตามหาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเออเราไปเนี่ยหายที่ไหนเนาะมันไปตกที่ไหนเนาะเรากับเตลหามันก่อนเตลไปถ้าได้ก็ดีบ่ได้แล้วก็เราก็มันหายไปแล้วก็เนี่ยได้เนาะก็มันหายไปแล้วเนาะได้ก็ดีไปได้การว่าไม่ยึดติดไม่ได้หมายความว่าโอ้เราจะต้องไม่ไปหาแล้วเราจะปล่อยมันไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช่แต่เราก็หามันก่อนหามันจนกระทั่งมันมันได้ถ้ามันได้มาก็ได้คืนมาแล้วถ้ามันหาจนมันมืดค่ำแล้วจนมันไม่ได้มันก็ไม่รู้ทำยังไงถ้าเราจะพะวงอยู่กับตรงนั้นต่อไปและชีวิตต่อไปมันก็จะติดอยู่ตรงนี้อาตมาเองสมัยขายรับซื้อของเก่าไม่ใช่ขายสมัยก่อนเป็นเด็กรับซื้อของเก่าแล้วทีนี้เนี่ยจะเอาเงินพันเนี่ยแบงค์พันเนี่ยไปแลกเป็นเงินเหรียญโยมเพราะเวลาเขามาขายของเก่าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะจ่ายเป็นเหรียญเป็นแบงค์เล็กๆเนาะแล้วทีนี้มันมีเงินพันเนี่ยแม่ให้มาเพื่อที่จะไปแตกแล้วทีนี้กางเกงเนี่ยมันไม่มีกระเป๋าโยมอาตมาก็เอาเหน็บไว้ที่เอวเนี่ยนะที่เอวเนี่ยนะเหน็บไว้ที่เอวเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาวัวไปตอกไปมัดกับหลักเอาวัวเนี่ยไปมัดกับหลักคือตอกหลักแล้วก็เอาวัวมัดเสร็จแล้วก็จะไปแลกเหรียญปรากฏว่าแบงค์พันหายโยมหายทีนี้ก็เดินหาอยู่นั่นแหละเอ๊ะไปไหนน้อแต่ก็ไม่เจอโยมก็ไม่เจออยู่ดีไม่เจออยู่ดีกลับไปก็ไปบอกให้แม่ฟังว่ามันหายหาตั้งนานแล้วเดินหาหลายรอบแล้วมันไม่เจอแม่ก็ออกมาเดินช่วยนะเดินหาช่วยก็ยังไม่เจออีกจนในที่สุดเราก็มันไม่เจอจริงๆก็ไปอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรกับคำพูดที่บอกว่าไม่ยึดติดนะต่อมาก็คือสมมติว่าคนที่เรารักจากไปเราบอกว่าไม่ยึดติดเนี่ยมันถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านคงไม่มีสภาวะอะไรแต่ถ้าเราในฐานะกำลังฝึกฝนอยู่กำลังเรียนรู้ที่จะคลายความยึดติดเนี่ยมันเกิดอาการก็ให้เรียนรู้อาการนะโยมอย่าไปเข้าใจผิดว่า
โอ้เราร้องห่มร้องไห้ไม่ได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ให้เราเรียนรู้ธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นพระอรหันต์ในทันทีปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษในทันทีถ้ามันถึงจุดของมันแล้วมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าในวันที่เราสูญเสียเราเกิดเสียใจก็ให้เราเรียนรู้ความเสียใจเออเราร้องไห้เนาะเพราะเราเสียใจความเสียใจมันกำลังเกิดขึ้นเรายังมีความยึดติดอยู่ยอมรับไปตรงๆอย่าไปพยายามบอกตัวเองฉันจะไม่ยึดติดฉันจะไม่ยึดติดฉันจะไม่ยึดมันไม่ใช่ให้เราเรียนรู้อาการจริงๆเราป่วยอะไรก็ให้บอกตัวเองว่าเรากำลังป่วยในการยึดติดแล้วเราก็รักษาอาการนี้อยู่และอาการนี้มันก็จะค่อยๆหายไปแต่ถ้าเราบอกว่าฉันไม่ป่วยฉันไม่ป่วยฉันดีฉันสบายดีฉันสบายดีแต่ความจริงคุณกำลังป่วยใจแต่คุณไม่รักษาใจอันนี้มันไม่ถูกเนาะมันจะไม่ถูกการรักษาเพราะคุณปฏิเสธตั้งแต่แรกว่าฉันไม่ป่วยฉันไม่ป่วยฉันไม่ป่วยฉันจะต้องเข้มแข็งฉันจะต้องเข้มแข็งความเข้มแข็งโดยพระพุทธศาสนาคือความเข้มแข็งที่เกิดจากภายในที่เรียกว่าปัญญาภายในไม่ใช่ปัญญาจำนะโยมนะแต่มันเป็นปัญญาภายในต้องฝึกฝนแล้วถึงจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นตัวนี้ข้อสุดท้ายต่อไปนะพูดอาตมาเป็นคนพูดเยอะนะโยมขออภัยจริงๆนะใครไม่รู้เนี่ยชักนำอาตมาเข้าวงการพูดเนี่ยนะนึกถึงตัวเองสมัยก่อนเวลาพูดให้กับเนนใหม่ๆฟังว่าเมื่อก่อนจริงๆพระอาจารย์เนนถามว่าพระอาจารย์เมื่อก่อนพระอาจารย์เป็นคนเมื่อก่อนพระอาจารย์เล่นกีฬาอะไรเนนถามอาตมานะเมื่อก่อนพระอาจารย์เป็นนักกรีธานักวิ่งนะโยมเนนมันพอตั้งแต่หัวจรดตีนนะแต่วันเนี่ยตุ้ยอย่างนี้อาจารย์ล้นประตันประกายเนาะเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้ก็บอกเนนว่าเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้เนาะเมื่อก่อนเองเนี่ยอาตมาก็ไม่จับไมค์นะโยมนะไม่จับไมค์กลัวไมค์เขาเชิญมาพูดก็สั่นไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้คือพูดแล้วก็ไม่อยากหยุดนะโยมนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะอันนั้นก็ว่าไปนะ เอาข้อสุดท้ายละโยมรักษากายวาจาและพัฒนาจิตใจตามพระพุทธคือความรู้จริงรู้แจ้งรู้ตื่นเบิกบานตามพระธรรมคือสัจธรรมจึงจะเกิดเป็นสงฆ์การรักษากายวาจาใจตามพระพุทธก็คือความรู้จริงตามพระธรรมคือสัจจะความเป็นจริงจึงเกิดเป็นพระสงฆ์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กำลังดำเนินรอยตามและก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะพุทธธรรมสังฆะจะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในแต่ละตัวบุคคลในแต่ละตัวท่านนี้สามารถเกิดพุทธธรรมสังฆะอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเราได้นำเอาธรรมะซึ่งเป็นหลักสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเปิดเผยเราก็จะรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้การที่เราปฏิบัติจนรู้ตามนั่นแหละเราจึงเกิดเป็นสงฆ์ไปในตัวเป็นพระไปในตัวไม่ใช่จะต้องโกนหัวแล้วบวชอย่างเดียวก็ไม่ใช่เนาะพระที่โกนหัวบวชก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการเจริญรอยตามอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อมีเวลาในการปฏิบัติที่มากขึ้นกว่าญาติโยมที่นุ่งขาวเพราะว่าญาติโยมยังต้องประกอบอาชีพการงานต่อไปอันนี้อาตมาก็ได้ปรารภธรรมในวันธรรมสวนะวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาได้มาพอสมควรแก่เวลาแล้วก็วันนี้ในหลายปีที่ผ่านมายกเว้นช่วงโควิดก็จะมีการทอดพระป่าการศึกษาในวันอาสาฬหบูชาเพื่อเป็นการนำปัจจัยนี้ไปเป็นการบำรุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีที่มาศึกษาที่วัดพระธาตุสีโยมทองถามว่าในวัดเนี่ยเรียนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมโยมหนังสือนะนั่นต้องมีแน่นอนสมุดปากกาบางครั้งก็มีญาติโยมนำมาถวายเนาะหนังสือเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีแบบเรียนต้องเสริมหนังสือเสริมหนังสือเรียนก็ต้องมีกระดาษอะไรก็ต้องใช้เครื่องปริ้นหมึกอะไรต้องมีใช้หมดโยมน้ำหมึกปากกาค่าเดินทางและตอนนี้พระภิกษุสามเณรเราก็ทั้งศึกษาอยู่ที่นี่แล้วก็ไปศึกษาอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมีทุนในค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เขาไปศึกษาอยู่กรุงเทพที่จะต้องมีการเดินทางก็ต้องช่วยดูแลในเรื่องของการศึกษาอาตมาภาพเองก็คือทอดเนี่ยถามว่า
อาตมาก็พูดตามตรงเนาะก็คือทอดเพื่อเป็นการรักษาต่อยอดไปถามว่าปัจจัยในส่วนของโรงเรียนเนี่ยยังสามารถดำเนินไปได้ไหมก็ตอบโยมตามตรงว่ายังสามารถดำเนินไปได้หลายปีปัจจัยที่สำนักเรียนมีอยู่เนาะคือยังสามารถดำเนินไปได้หลายปีแต่วันอาสาฬหบูชาก็อย่างน้อยๆก็ทอดแล้วก็เป็นปัจจัยที่ไปสมทบกับกองเดิมเอาไว้เพื่อให้มันดำเนินต่อไปไม่ให้มันสะดุดหรือมันติดค้างอาตมามารับตำแหน่งครั้งแรกในปี58ก็คือย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วหลวงปู่โดยการประชุมของคณะครูแล้วก็โดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้เป็นอาตมาก็ได้รับหลังจากได้รับตำแหน่งแล้วนอกจากตำแหน่งที่ได้มาอาตมาก็ได้บัญชีมาด้วยนะบัญชีธนาคารอาตมารับมาด้วยความดีใจเปิดสมุดบัญชีเห็นยอดบัญชี 70,000 บาทอาตมาก็โอ้โหตอนแรกได้รับตำแหน่งก็ได้ไม่ได้ดีใจนะได้รับบัญชีมาโอ้ดีใจเฮ้ยเราเนี่ยได้ถือบัญชีด้วยนะแต่ไม่ใช่ถือเฉยๆนะโยมนะมันมากับความรับผิดชอบโยมมันมากับความรับผิดชอบเดือนแรกจ่ายไปแล้ว 45,000 โยม 70,000 บาทนะเดือนแรกจ่ายไปแล้ว 45,000 พอโทษที่เหลืออาตมาจะหาที่ไหนเนาะอาตมาก็เลยโอ้แล้วก็ณตอนนั้นก็มีท่านพูดขึ้นมาว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านมีหน้าที่ต้องหานะมีหน้าที่ต้องหานะอาตมาเลยว่าเฮ้ยแต่ตอนคุยกันนี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะตอนที่ตกลงกันตั้งแต่แรกนะตอนที่ว่าจะให้เข้ามาเนี่ยนะไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลยนะแต่พอหลวมตัวแล้วเนี่ยโยมมันรับปากแล้วเนาะหมายมั่นคือรับปากไปแล้วเนี่ยเอามาพูดทีหลังอาตมาก็โอ้ปีแรกก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเลโยมปีแรกที่ดำรงตำแหน่งเป็นไปด้วยความทุลักทุเลเพราะแค่เดือนแรกก็ 45,000 แล้วโยมเดือนที่2ที่3ไม่ต้องพูดถึงเลยกว่าจะจบปีที่2ก็เลยทอดพระป่าทอดพระป่าปีนั้นท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ท่านไม่รู้เกิดครึ้มอกครึ้มใจอะไรนะท่านบอกว่ายอดพระป่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะหาเพิ่มให้อีกเท่านึงป๊อดทีนี้ก็เลยหาระดมกันใหญ่เลยนะโยมนะปีแรกน่าจะได้ประมาณ 300,000 กว่าบาทเนาะ 300,000 กว่าบาทท่านเจ้าคุณก็ตามที่รับปากไว้เนาะท่านบอกว่าจะหาเพิ่มให้อีกเท่าตัวก็ด้วยบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่ก็ยังอยู่ก็ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็ช่วยเพิ่มขึ้นมาก็เป็นยอดที่เราจะเอามาจัดสรรเพื่อในการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนต่อไปบางเดือนก็จ่ายน้อยบางเดือนก็จ่ายมากเสร็จแล้วก็ทำไปเรื่อยก็จะมามีปัญหาช่วงโควิดตอนแรกก็คิดว่าอาจจะต้องนำปัจจัยที่ทอดเอาไว้คือเวลาทอดไว้ทุกปีนะโยมไม่ได้หมายความว่าใช้หมดไปในทุกปีนะโยมคือมันจะคงค้างบัญชีอยู่คงค้างบัญชีเสร็จแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องเอาปัจจัยที่อยู่ในบัญชีเนี่ยที่เก็บเอาไว้เพราะว่าจ่ายบางส่วนบางที่เหลือก็เก็บไว้ก็คงจะได้เอาตัวนั้นมาใช้เพราะว่าช่วงโควิดก็คือล็อกดาวน์กันหมดแล้วญาติโยมก็ยิ่งลำบากอีกเราก็อาตมาก็ไม่กล้าที่จะจัดพระพงศ์พระป่าอะไรไม่ทำเลยเพราะว่าญาติโยมลำบากอยู่แล้วเราจะไม่ซ้ำเติมอะไรช่วยญาติโยมได้เราช่วยก็ปรากฏว่ามีลูกศิษย์หลวงปู่ท่านปวารณาตัวได้อุปถัมภ์เดือนละ 50,000 ในช่วงโควิดนะโยม 50,000 50,000 50,000 ก็พยุงช่วงโควิดมาลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็ทำให้ปัจจัยในส่วนของสำนักเรียนก็ไม่ได้ขาดสภาพคล่องแต่ก็เราก็สมทบทุนเอาไว้เพราะว่าอาตมาภาพเองก็ในฐานะที่เข้ามาเนาะอาตมาก็คิดว่าทุกอย่างมันต้องมีวันสิ้นสุดจะให้อาตมาเป็นไปตลอดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะอาตมาก็คิดว่าวันใดวันหนึ่งปีหน้าก็ครบ10ปีแล้วโยมวันใดวันหนึ่งเนี่ยอาตมาก็ว่าถ้าอาตมาไม่อยู่อาตมาก็สนับสนุนไม่อยู่นี่ไม่ใช่หมายถึงมรณภาพนะโยมนะอย่าไปนึกว่าไม่อยู่แล้วท่านคงจะมรณภาพแล้วมั้งอะไรอย่าไปใช่อย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นคือไม่อยู่นี่หมายถึงว่าอาตมาเนี่ยก็อยากจะให้อื่นๆท่านผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่อาตมานี่ทำมา10ปีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเฉื่อยลงหมายถึงว่าในการจะจัดการอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเฉื่อยลงในการดูแลมันไม่กระชับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะก็
ถ้ามันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาส่วนใหญ่ที่ท่านห่วงก็คือห่วงจุดนี้แหละที่ท่านห่วงว่าจะไปยังไงต่ออาตมาก็ว่าบุญบารมีของหลวงปู่อาตมาทำเนี่ยไม่ได้เกิดจากบารมีของอาตมานะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็สนับสนุนท่านก็ให้ทุนปีที่แล้วท่านก็ 100,000 บาทท่านก็เข้าบัญชีในส่วนนักเรียนครูบาอาจารย์พระมหาเถระญาติโยมทุกรูปครูบาอาจารย์ทุกรูปอย่างต้นพระป่านี่เนนเค้าก็นั่งนะเนนน้อยเค้าก็มานั่ง7วันเนี่ยเค้าก็มานั่งก็ให้ญาติโยมมาร่วมบุญเพราะว่าเป็นการศึกษาของเขาเนาะเขาก็ญาติโยมก็มาร่วมบุญบางวันก็ทั้งวันก็500บาทบ้างอะไรบ้างก็ให้เนนก็เรียนรู้ไปว่าเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาญาติโยมแล้วก็ต้องประพฤติตนให้ดีถ้าประพฤติตนดีญาติโยมก็จะสนับสนุนแต่ถ้าประพฤติไม่ดีญาติโยมเขาก็ไม่อยากสนับสนุนก็ให้เรียนรู้กันไปอันนี้ก็เลยเป็นการทอดพระป่าก็เป็นการทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่อยากให้ส่วนของการศึกษาพระพุทธธรรมนั้นดำรงอยู่อันนี้ก็เป็นการต่อยอดเนาะเพราะว่าจะบอกว่ามันไม่ใช้ก็เป็นไปไม่ได้ปัจจัยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ในการศึกษามันก็ยังมีไม่ใช่ว่าไม่ใช้มันก็ต้องใช้อันนี้ก็เลยเป็นการทอดพระป่าอันนี้ก็ในค่ำคืนนี้หลวงพ่อก็มาร่วมแล้วก็ญาติโยมมาร่วมก็ทั้งญาติโยมที่ได้ร่วมผ่านทางบัญชีของสำนักก็มีคุณโยมสุพรปณิธานสิริกุลแล้วก็หลวงพ่อดัญจกุลพระภาวนาธรรมาภิรัตน์บูชาคุณโดยคุณพัชระแก้วกิตติยานุกูลร้านแสงเจริญจอมทองนี่ก็ร่วมมา 10,000 บาทคุณโยมสุพร 20,000 บาทอันนี้ก็ร่วมแล้วก็ญาติโยมก็น่าจะประมาณเกือบแสนนะโยมนะในค่ำคืนนี้นะรวมทั้งที่โอนเข้ามาในบัญชีอันนี้ก็เป็นการทำเพื่อต่อยอดไปเพื่อว่าจะได้ไม่ติดขัดในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าอันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ร่วมพระป่าแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมที่ได้มาฟังธรรมในค่ำคืนนี้อาตมาพูดยาวไปก็รู้ตัวนะโยมนะก็ต้องขออภัยกับญาติโยมว่าการปรกถาธรรมเนี่ยอาตมาจะจัดวาระตัวเองให้น้อยอันนี้เป็นวาระของตัวเองเลยพูดนานหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่วาระของตัวเองก็จะลดเวลาอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระที่คนมาฟังธรรมเยอะอาตมาก็อยากให้ได้ประโยชน์สิ่งละอันพันละน้อยที่จะได้กลับไปทำอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากแต่เป็นธรรมะที่มันจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและมันจะต่อยอดเข้าไปสู่ธรรมะที่มันลึกขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ขอญาติโยมทุกท่านได้มีความสุขในธรรมเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนของตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญอันนมยังสาธุกลังกโลมาเตสาธุสาธุสาธุในนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาเมเชผู้ปฏิบัติธรรมขออนุโมทนากับท่านอาจารย์พระมหาธนวัฒโนที่ให้ธรรมะเป็นทานซึ่งญาติโยมได้สดับตับฟังครบถ้วนกระบวนความแต่ก็คุยกับหลวงพ่อและพระเถระในวัดว่าให้เป็นครูใหญ่โน่นเลยจนเป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคุณเมื่อไหร่ก็จะเบรกตำแหน่งสลับนะ พ่อกำนันจะให้อาจารย์ธนวัฒน์นี่เป็นพระราชาคณะแล้วค่อยพักตอนนั้นนะนั้นเราก็สืบสานปณิธานแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลเพราะหลวงปู่ท่านส่งเสริมธุระ21คันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนี่พระภิกษุสามเณรแม่ชีญาติโยมพระธาตุสีจำทองเนี่ยนะอาตมามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นว่าเราดำเนินทางที่ถูกต้องตรงตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าหลวงปู่ ส่งเสริมคันธธุระการศึกษาที่นี่วัดพระธาตุสีจอมทองจะไม่มีไสยศาสตร์เวทมนต์ทรงเจ้าเข้าผีหรือทะเลถลายออกนอกทางเด็ดขาดไม่ซ้ายไม่ขวาเรียกว่าเอกายนมรรคทางสายตรงเนี่ยญาติโยมล้วนมีวิทยาฐานะทรงคุณความรู้เพราะทับฟังธรรมมากและศึกษาด้วยและปฏิบัติด้วยนะเนี่ยญาติโยมเนี่ยที่นั่งนี่
หนอกันทั้งนั้นน่ะเนี่ยจริงๆหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอกันหมดเพราะนั้น2วิปัสสนาธุระที่กล่าวนี้คือหลวงปู่ท่านส่งเสริมงั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสวรรค์เมธีด็อกเตอร์เป็นต้นทุกหลวงพระศรีศิลปาจารย์เนี่ยพระเถระในวัดทุกรูปท่านส่งเสริมสืบสารปณิธานแห่งพระเดชพระคุณปู่ทั้งสองประการนี้นะจึงมีความมั่นใจอย่างนี้เพราะนั้นขออนุโมทนาครับท่านอาจารย์ด้วยต่อไปก็จะเป็นการพิธีกันเทศพระเลิศให้ครบถ้วนกระบวนความตามทํานองแต่ก็รู้อาจารย์เบนซ์นี่ท่านคิดของท่านไว้แล้วแต่อาตมาไม่รู้ความคิดท่านนะแต่ว่าก็พอจะเดาความคิดท่านว่าโอ้วันนี้ปาถกนะแล้วก็ทอดผ้าป่านะอะไรเงี้ยเอาประเคนท่านมหานิมนต์มานะใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านมาหาให้พรสักก่อนอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุอันนั้นดูเหมือนตุลุงนั่นน่ะเมื่อกี้อาจารย์เบนซ์พูดถึงตุลุงเจ้าคุณศรีศิลปาจารย์มาแล้วน่ะอายุยืนนั่นน่ะเมื่อกี้ท่านชื่นชมว่าทอดผ้าป่าเท่าไหร่ปีนั้นก็เพิ่มให้อีกเท่าหนึ่งมาแล้วน่ะเดี๋ยวรอตุลุงก่อนค่อยดำเนินพิธีการด้านอื่นไปไอ้เทียนนั้นเล่มเล็กอ่ะแต่กระเป๋าตุลุงเลยมันหนักกว่าเทียนนั้นบ้างนั่นแต่เดี๋ยวรอฟังท่านก็แล้วกันอันนี้มนตุลุงครับเมื่อกี้การปาถกเสร็จสิ้นแล้วนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์มหาธนวัฒน์ดำเนินพิธีการต่างๆอานิมนต์ท่านมาครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ร่วมผ้าป่าการศึกษา 20,000 บาทนะครับสาธุสาธุสาธุขอนิมนต์น้องสมณีช่วยขยับต้นผ้าป่ามาด้านหน้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสครับขยับมาทางโต๊ะนะครับมาแล้วก็สำหรับปัจจัยของสำนักเรียนในปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ6ล้านกว่าบาทนะโยมปัจจัยที่ยังคงบัญชีเนาะปัจจัยที่ยังคงอยู่ในบัญชีก็มีอยู่ประมาณ6ล้านกว่าบาทแล้วก็อันนั้นก็ส่วนที่คืออาตมาก็มองไปในระยะยาวว่าก็จำเป็นจะต้องคงมีอยู่เพื่อที่จะให้การศึกษาในส่วนนี้ได้ดำเนินไปได้มากที่สุดเท่าที่พระภิกษุสามเณรจะมีปัจจุบันนั้นก็พระภิกษุสามเณรนั้นก็จำนวนลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจำนวนพระภิกษุโดยเฉพาะน้องเนนจำนวนลดลงอาตมาไป
ประชุมที่อิตาลีติดตามหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ไปเนี่ยทางฝั่งของทางคริสตศาสนาก็ทางนั้นใช้คำว่ากระแสเรียกเนาะทางคริสก็บอกว่ากระแสเรียกคนรุ่นใหม่นี่น้อยลงกระแสเรียกคือเขาใช้คำว่ากระแสเรียกอาตมาก็เลยถามว่าคืออะไรเขาก็บอกว่าคือคนที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยน้อยลงแล้วก็เลยอาตมาก็ว่าอ๋อไม่ใช่น้อยเฉพาะอย่างเมืองไทยนี่ก็คนเกิดน้อยด้วยเนาะบวชน้อยด้วยต่างประเทศก็มีเหมือนเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเนาะก็คือไม่ต่างกันอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็จะประคับประคองไปตลอดระยะเวลานับจากวันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่านั่นแหละก็คือจนกว่าจะไม่มีพระภิกษุสามเณรศึกษาเนาะส่วนนั้นก็ปัจจัยก็จะไม่หายไปนะโยมก็จะตกเป็นสมบัติของวัดบำรุงวัดสืบไปถ้าเกิดว่าถึงณวันนั้นนะถ้า100ปีไปแล้วก็ได้เนาะอาจจะเราก็ไม่รู้ว่าจะยืนยาวไปถึงขนาดไหนเนาะไปเพราะว่าจำนวนผู้บวชทุกวันนี้เราต้อง import เนาะอย่างเช่นสำเนินลาวอย่างนี้สำเนินจากพม่าเนี่ยก็มาอยู่แล้วก็มีเสนอมาจากอินเดียด้วยนะปีนี้นะอาตมาก็เลยถามว่าได้ภาษาไทยไหมครับไม่ได้อาตมาไม่เอาอาตมาเพราะว่าที่นี่ไม่มีครูภาษาไทยเป็นจริงเป็นจังก็เลยไม่เอาก็เลยไม่ได้ไปอ่ะเดี๋ยวจะต่อไปจะได้ทอดพระป่าก็อาตมาก็ขอแม่ชีญาติโยมทุกท่านที่อยู่ที่นี่เป็นตัวแทนเนาะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นั้นก็มาจากพระเถรานุเถระอันมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสเจ้าสำนักศาสนศึกษาหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมแล้วก็แม่ชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันขอตั้งนโมร่วมกันนะครับนิมนต์พระภิกษุสามเณรน้องเนนแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกูละจีวรานิสัปริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุละจีวรานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชนานังทีฆรตังหิตายะสุขายะนิพพานายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลพร้อมของบริวารแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลพร้อมของบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อดับกิเลสของข้าพเจ้าทั้งหลายและอุทิศให้ปิยชนมีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ตลอดกาลนานเทอญสาธุ
ขอ เรียนเชิญท่านแม่ชีเป็นตัวแทนได้ยกถวายเรียนเชิญท่านแม่ชีกนกศรีท่านแม่ชีพงพันธ์ลองทองต้องจักก่อนก็ขออภัยครับกับอารัธนาหลวงพ่อพิจารณาภาพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังปังสุคุละจีวะลังอัสสาเมกังไมหังปุปาปุนาติทุติยัมปิอิมังปังสุกุลจีวรังอัสสาเมกังไมหังปาปุนาติตติยัมปิอิมังปังสุกุลจีวรังอัสสาเมกังไมหังปาปุนาติเรียนเชิญท่านแม่ชีได้เป็นตัวแทนของทายกทายิกาได้ยกบริวารของพระป่าถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าสำนักศาสนศึกษาอนุโมทนาร่วมกันนะสาธุสาธุสาธุพร้อมทั้งกันเทศกันปาฐกถาในคืนนี้ก็จะได้ถวายเข้าร่วมการศึกษาลูกมอดได้ค่ะซอขยับต้นไปตรงหน้าคุณจะได้บบังหลวงพ่อครับอนุโมทนาท่านมหาสาธุอาจารย์ร่วมกันเลยครับปั่นๆถึงหมดนี่เนาะคนจะขึ้นยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยเอวาชาตุสัพพะโรโควเวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขเถคายโยกภวสัพเพติโยเอวาชาตุสัพพะโรโควเวนัสตุมาเตภวัตอาตตะลายโยสุขเถคายโยกภวสัพเพติโยเววาชันตุสัพพะโรโควเวนัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขเถคายโยกภวภิวาทนาเสเลสเนจังวุฒาปัจจายโดจัตตารโธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังกาเลทัตันเตสปัญญาวัฏันโยเวตมัจจารกาเลนะทินนางอริยสุสุปเตสุตาเตโสเวปัสสันนมนาตาสเวปุลาหเตทักเขนาตถาอนุโมทานเทวายาวัจจังกรณเทวานาเตนาทักขินาโมนาเตเปปัญญาสภาขินโนตัสสมาทเทอปเทวานาเจตโต
ยาตเทนนางมหาพลังปุญญาเนปัลโลกัสเมปติทาหเตปานเนนันเตอโยวัตถกอดนวัตถกอเสรวัตถกอยสวัตถกอปัลวัตถกอวานวัตถกอสุขวัตถกอหัวตุสัพพตาทุกขโรคภัยยาเวลาสกาสตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาเปเวนัสตุจเตชะสาสยเสทิตานังลาภังสุขังพลังเสลอายุจวันนอจยะขังบทเทจยะสวัสตวัสสะจะอายุจะเจวะเสเทภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพทานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสดาสุทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุครับพระเลิศเมื่อกี้รอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะนิมนต์ท่านให้ศีลโยมมาประเคนพันศีลเพราะอาตมาบอกไว้ว่าเดี๋ยวกล่าวอัปโลกนิดหน่อยนิมนต์ครับพ่อยะเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอประสงค์จงโปรดจงฟังคำข้าพเจ้าดัดมิได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำปัจจัยในรูปของผ้าป่ามาถวายแก่พระสงฆ์ในวันนี้ถ้าเจ้าภาพทั้งหลายมีจุดประสงค์มุ่งหมายเพื่อจะบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงได้ให้พรเรียบร้อยแล้วกับผมพิจารณาเห็นว่าคณะสงฆ์ทั้งหมดทั้งปวงนี้ควรจะมอบปัจจัยทั้งหมดนั้นให้แก่ครูใหญ่ไว้เพื่อบริหารการศึกษาภาษาบาลีต่อไปถ้าหากว่าภิกษุรูปใดเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอได้โปรดทักท้วงขึ้นในถ้ำกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วขอให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันณกาลบัดนี้เทอญสาธุสังโฆโลเจติสังโฆโลเจติสังโฆโลเจติกรรมการอันนี้นี่เพื่อนหมีนี่ครูใหญ่คณะกรรมการเลขามาว่าพระมหาสอยกไปเลขาหลวงพ่อมอบแล้วส่งมอบแล้วเอาประเลิศสมทานเบญจศีลได้ละประเคนพันศีลยกไปต้นงามๆไม่ต้องถอดเดี๋ยวตุลุงบูชาคืนแล้วเอาธนบัตรเชิญทุกท่านมานมมือเนี่ยพร้อมแล้วกราบอิมินาสักการะนา
ตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักการเรนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสักการเรนาตังสังฆังอภิปูชยามาอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐาสีลานิยจามาทุติยัมปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐาสีลานิยจามาตาติยัมปีมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐาสีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังสังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอะตินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิต่อไปศีล5กามเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิศีล8อพรหมจริยาเวรมณี
สขาปะตังสมาธิยาเมอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยาเมมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโสราเมรยามัชฌปมาตฐานะเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีล5เพียงเท่านี้ต่อไปศีล8วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาเวสุกัทสนามาลาคันธะเวเลปนาธารณะมันดานะวิโพสนัตธานะเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนะฐานะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอุจสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิจะสิอัฏฐสิกขาปะทานิเสแลนะสุขติงยันติสาธุเสแลนะโภคสัมปทาสาธุเสแลนะนิพพุติงยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยอามาพันเตกราบพระอาบน้ำฝนนั้นจะถวายในวันพรุ่งนี้วันอธิษฐานเข้าพรรษานะครับทุกรูปที่มหาศาลาขอสมณีนเดี๋ยวดูแลพระอาบน้ำฝนด้วยนะครับหลังจากที่ประทักษิณเสร็จอารัธนาและเรียนเชิญทุกรูปท่าน ประคองดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะกระผมขอโอกาสนำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภควันตังภควันตังสรณังคตาสรณังคตาโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธายัสจะมะยังยัสจะมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะอโหสิโขอโหสิโขโสภควาโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธสัตเตสุสัตเตสุการุณยังปฏิจจาการุณยังปฏิจจากรุณายโกหิเตสีกรุณายโกหิเตสีอนุกัมปังอนุกัมปังอุปาทายะอุปาทายะอาสาลหะอาสาลหะปุณณมิยังปุณณมิยังภาราณสิยังภาราณสิยังอิสิปัตเนอิสิปัตเนมิฆทาเยมิฆทาเยปัญจวัคคียานังปัญจวัคคียานังภิกขุนังภิกขุนังอนุตตรังอนุตตรังธัมมจักกังธัมมจักกังปัทธมังปวัตเตตวาปัทธมังปวัตเตตวาจัตตาริจัตตาริอริยสัจจานิอริยสัจจานิปกาเสสีปกาเสสีตัสมิญจะโขตัสมิญจะโขสัมเยสัมเยปัญจวัคคียานังปัญจวัคคียานังภิกขุนังภิกขุนังปะมุโขปะมุโขอายัสมาอายัสมาอัญญาโกณฑัญโยอัญญาโกณฑัญโยภควโตธัมมังภควโตธัมมังสุตตวาสุตตวาวิรชังวิรชังวีตมะลังวีตมะลังธัมมจักขุงธัมมจักขุงปฏิลภิตวาปฏิลภิตวายังกินจิยังกินจิสมุทยธรรมังสมุทยธรรมังสัพพันตังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินิโรธธรรมันติภควันตังภควันตังอุปสัมปทังอุปสัมปทังยาจิตตวายาจิตตวาภควโตเยวะภควโตเยวะสันติกาสันติกาเอหิภิกขุเอหิภิกขุอุปสัมปทังอุปสัมปทังปฏิลภิตตวาปฏิลภิตตวาภควโตภควโตธัมมวินเยธัมมวินเยอริยสาวกสังโฆอริยสาวกสังโฆโลเกโอเคปัทธมังอุปันโนปัทธมังอุปันโนอโหสิอโหสิพุทธรัตนังพุทธรัตนังธัมมรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนันติสังฆรัตนันติติรัตนังติรัตนังสัมปุณังสัมปุณังอโหสิอโหสิมะยังโขมะยังโขเอตระหิเอตระหิอิมังอิมังอาสานหะอาสานหะปุณณมีกาลังปุณณมีกาลังตัสสะภควโตตัสสะภควโตธัมมจักกัปปะธัมมจักกัปปะวัตนกาลสัมมตังวัตนกาลสัมมตังอริยสาวกะอริยสาวกะสังฆอุปัตติสังฆอุปัตติกาลสัมมตัญจะกาลสัมมตัญจะรัตนัตยะรัตนัตยะสัมปุณณกาลสัมปุณณกาลสัมมตัญจะสัมมตัญจะปัตตวาปัตตวาอิมังฐานังอิมังฐานังสัมปัตตาสัมปัตตาอิเมสกาเรอิเมสกาเรคะเหตตวาคะเหตตวาอัตโนกายังอัตโนกายังสักการุ
ุปทานังสักการุปทานังกริตตวากริตตวาตัสสะภะคะวะโตตัสสะภะคะวะโตยะถาพุทเจคุเนยะถาพุทเจคุเนอนุสรันตาอนุสรันตาอิมังเจติยังอิมังเจติยังติขัตตุงปทักขินังติขัตตุงปทักขินังกริสสามะกริสสามะยะถาคหิเตหิยะถาคหิเตหิสักการะหิสักการะหิปูชังกุรุมานาปูชังกุรุมานาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภะคะวาภะคะวาสุจิระปรินิพุตโตปิสุจิระปรินิพุตโตปิยาตะเพหิยาตะเกหิคุเนหิคุเนหิอติตารัมมณตายะอติตารัมมณตายะปัญญายะมาโนปัญญายะมาโนอิเมอัมเหหิอิเมอัมเหหิคหิเตสักการะคหิเตสักการะปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมมหากังอัมมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะเราทั้งหลายเราทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งเป็นศาสดาของเราทั้งหลายเป็นศาสดาของเราทั้งหลายเราทั้งหลายเราทั้งหลายชอบใจพระธรรมชอบใจพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดพระองค์นั้นพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองตรัสรู้ชอบเองทรงอาศัยความการุณทรงอาศัยความการุณในสัตว์ทั้งหลายในสัตว์ทั้งหลายแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลทรงอาศัยความเอ็นดูทรงอาศัยความเอ็นดูได้ยังพระธรรมจักได้ยังพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปให้เป็นไปทรงประกาศทรงประกาศอริยสัจ4อริยสัจ4เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกแก่ภิกษุปัญจวัคคีแก่ภิกษุปัญจวัคคีที่ป่าอิสิที่ปาอิสิปัตนะปัตนะมฤคทายวันมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุณณมีในวันอาสาฬหปุณณมีสมัยนั้นแลสมัยนั้นแลพระอัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะหัวหน้าของปัญจวัคคีหัวหน้าของปัญจวัคคีฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ธรรมจักขุได้ธรรมจักขุอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินว่าปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจึงทูลขออุปสมบทจึงทูลขออุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นองค์แรกในโลกเป็นองค์แรกในโลกในสมัยนั้นในสมัยนั้นพระสังฆรัตนะพระสังฆรัตนะได้บังเกิดเป็นครั้งแรกได้บังเกิดเป็นครั้งแรกพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะได้สมบูรณ์แล้วในโลกได้สมบูรณ์แล้วในโลกบัดนี้เราทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมงคลสมัยมาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมีอาสาฬหปุณณมี
วันเพ็ญที่รู้ว่าวันเพ็ญที่รู้ว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักทรงประกาศพระธรรมจักเป็นวันเกิดขึ้นเป็นวันเกิดขึ้นแห่งอริยสงสาวกแห่งอริยสงสาวกเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์เป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์ครบ3รัตนะครบ3รัตนะจึงมาประชุมกันจึงมาประชุมกันณสถานที่นี้ณสถานที่นี้ถือสักการะถือสักการะทำกายของตนทำกายของตนเป็นดังภาชนะเป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะรองรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทำปทักษิณจะทำปทักษิณสามรอบสามรอบซึ่งพระเจดีย์นี้ซึ่งพระเจดีย์นี้บูชาอยู่บูชาอยู่ด้วยสักการะที่ถือไว้ด้วยสักการะที่ถือไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้เสด็จปรินิพพานนานแล้วแม้เสด็จปรินิพพานนานแล้วยังทรงปรากฏอยู่ยังทรงปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติด้วยพระคุณสมบัติที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้ได้จะพึงรู้ได้โดยความเป็นอดีตโดยความเป็นอดีตขอจงทรงรับขอจงทรงรับเครื่องสักการะเครื่องสักการะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญอิเมนาสักการะนาทางพุทธังอภิปูชยามาอิเมนาสักการะนาตาธรรมังอภิปูชยามาอิเมนาสักการะนาตาสังฆังอภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาขังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตกะเวโทอนุตตโรปุริสธัมมาสารเทศะเทวมนุษย์สานังพุทธภควาเตกายนวาจายวเจตสวาพุทธกุกรรมปกตังมะยายังพุทธปฏิคณาตุอัจยันตังกาลันตเรสาวาริตุวาพุทธเสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจตังเวโยเอเต
กายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังภักขตังมยายังธัมโมปฏิกานาตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุวัฏฐัมเมสุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆโวโชปฏิปันโนโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทานจัตตาริบุริสโยคานิอัตถบุริสปุคคลาสาวกวะโตสาวกสังโฆอาโอนายโยปาหุนายโยอัญชเรคารณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาสังเขวุกัมมปะกตังมยายังสังโฆปฏิฆานาตุอัจจยันตังกาลันตเรวะสังเขลำดับจากนี้ไปจะได้เจริญวิปัสสนาภาวนาตามสมควรแก่เวลาและค่อยทำปทักษิณเป็นลำดับไป
อิตังทานากัมมังนิพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังสีลามังนิพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังภาวะกัมมังนิพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังยังกินจิโกสะกัตตาภังกัมมังสัพเพหิกเตหิกตังปุญญังโนอนุทันโตโสนันโตพนโตเยเทวาสมิงธานิอาทิคาตาคายุกาสทาหนโตสัพพสัตตานังสุขิอัตนางปาริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตขาปาโมจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาโตโทขาปาโมจันโตสัพเพอยาติกาขิตาหนโตโทขาปาโมจันโตสัพเพปิสาเพยาคาสะเพเปตาสุขิตาหนโตโทคาปามุจันโตสะเพนาคาตาสุขิตาโตโทคาปามุจันโตสะเพเทวาสุขิตาหนโตปามุจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาโตโทคาปามุจันโตสัพพสัมปตินังสมิชฉันโตโววันทามิพุทธมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิธัมมังสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิขังสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิโคโรปัจจาริสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพังมิขามาทามิพันเตวันทามิอารามิพัทธามายังสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนโสติทิตาสารีราธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสกาลังสัทธานาคโลเกเทวโลเกพรหมโลเกชัมโพเปลังกาทิเปสาริระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสีติหัตเสธรรมขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพโสกราบกราบกราบในน้อมวันทาน้อยน้อมกราบลารูปเคารพรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสะพังปาราทังคามะมิพันเตมหยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในน้อมมันทาน้อยหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับวันทามิพันเตสัพพังปาราทังคามาทาพันเตมหยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสา
ธุอนุโมทัมจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ